Standard Daily เรื่องวันนี้ที่คุณต้องรู้สนับสนุนโดย AIS Next G สายการบินกาตาร์แอร์เวย์สสวัสดีครับสองทุ่มตรงแล้วนะครับแน่นอนถ้าเจอกันแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณกำลังรับชมThe Standard Daily เรื่องวันนี้ที่คุณต้องรู้ออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ของ The Standard Thailand นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่16สิงหาคม2561 1661เลยนะฮะแต่ว่าหวยไม่ได้ออกเลขนี้นะครับหวยออกเลข10อ่ะจริงๆแล้ววันพฤหัสเนี่ยเป็นวันที่ผมมักจะมีความสุขมากเป็นพิเศษเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะวันศุกร์เราก็จะได้หยุดสุดสัปดาห์กันแล้วแต่น่าเสียดายที่วันนี้มันศุกร์ไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่เพราะว่าทีมชาติไทยรุ่นอยู่23หรือว่าทีมที่ส่งไปแข่งเอเชียนเกมลงสนามนัดที่2แล้วปรากฏว่าชนะบังคลาเทศไม่ได้ฮะทำได้แค่เสมอ1ประตูต่อ1โอ้แล้วก็ไล่ตามตีเสมอด้วยนี่ขนาดต่ออยู่ 2-3 ลูกนะเท่ากับว่าเราเสมอมา2นัดติดนะฮะเสมอทั้งกาตาร์นะครับแต่เสมอกาตาร์ไม่เป็นไรเพราะว่ากาตาร์แอร์ไลน์สนับสนุนเรานะครับเสนอทั้งกาเสมอทั้งกาตาร์เสมอทั้งบังคลาเทศนัดสุดท้ายนี่หนักเลยเพราะว่าเจอกับบังคลาเทศไม่ใช่เจอกับอุซเบกิสถานบอกได้เลยว่าถ้าไม่ชนะอุซเบกสงสัยการจะป้องกันตำแหน่งอันดับ4จากอินชอนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วจะยากซะแล้วแต่ยังไงก็ต้องส่งกำลังใจไปให้ทัพนักกีฬาไทยทุกคนไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นปรบมือให้หน่อยแม้ว่าจะเสมอก็ตามฮะแต่หลายคนบ่นเลยฮะฟุตบอลก็ไม่ชนะหวยก็ถูกกินเพราะฉะนั้นไปดูนิดนึงว่าวันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกอะไร16สิงหาคมคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเมื่อ2คืนก่อนผมฝันถึงลีโอเนลเมสซี่นะฮะเมสซี่ใส่เบอร์อะไรเบอร์10นะฮะแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็คือผมไม่ถูกลอตเตอรี่แล้วก็ไม่ถูกหวยเพราะไม่ได้เล่นใต้ดินอยู่แล้วแต่แสดงความยินดีด้วยกับคนดวงมหาเฮงทุกคนไม่ว่าคุณจะถูกเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวเลขหน้า3ตัวหรือว่ารางวัลที่1เลยพรุ่งนี้คงจะมีคนถูกรางวัลที่1กันเยอะ586117ก็รับเหนาะๆกันไปอย่างต่างๆ6ล้านขอแสดงความยินดีล่วงหน้าไว้เลยคุณเกิดมาโชคดีมากๆชีวิตจะพลิกผันทันทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมมีสถิติที่น่าสนใจซึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งจากนิด้าเนี่ยมีการคำนวณมาให้ผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนี่ยมีตัวเลขแค่6ตัวเท่านั้นนั่นหมายความว่าท่านนับตั้งแต่หมายเลข000 000ไปจนถึง999 999ก็จะมีเลขที่ออกได้ทั้งหมด1ล้านหมายเลขพอดิบพอดีนั่นหมายความว่าโอกาสจะถูกรางวัลที่1ถ้าคุณซื้อก็ประมาณ1ในล้านนะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามานับรวมรางวัลทั้งหมดของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกเดือนละ2ครั้งเดือนละ2งวดเนี่ยบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเลขท้าย2ตัวรางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลใกล้เคียงรางวัลที่1เลขหน้าเลขหลังอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเชื่อไหมฮะว่าเดือนหนึ่ง2ครั้งเรามีรางวัลที่แจกหรือว่ามีรางวัลที่มีโอกาสถูกถึง 14,168 รางวัลพอเอาจำนวนนี้นะครับมาหารลงมาเท่ากับว่า1คนก็มีโอกาสถูกรางวัลมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามีโอกาสถูกพอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณ 1.41% เท่านั้นนะฮะไม่ถึง 1.42 ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคุณซื้อลอตเตอรี่ในแต่ละครั้ง1ใบคุณมีโอกาสถูกลอตเตอรี่แค่ 1.4% เท่านั้นเองแต่คุณมีโอกาสเสียเงินสูงถึง 98.58% นะครับแต่เชื่อไหมว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คุณกลัวหรอกนะครับเดี๋ยวคุณก็ลุ้นกันต่ออยู่ดีนะฮะบอกได้เลยว่าโอกาสถูกมันยากมากๆถ้าจะเอาแค่เลขท้าย2ตัวก็มี100ตัวเลขโอกาสจะถูกก็1ใน100หรือประมาณ 0.01 อยู่ดีเพราะฉะนั้นโอกาสได้นะครับมันน้อยกว่าโอกาสเสียมากมายมหาศาลแต่ยังก็ตามแต่มนุษย์อยู่ด้วยความหวังนะฮะเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะหวังทุกวันที่1และวันที่16ต่อไปก็ไม่เป็นไรสู้ต่อไปงวดหน้าสำหรับคนที่วันนี้ถูกหวยกินแล้วกันนะครับ จากเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลฮะวันนี้16สิงหาคมเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเสียชีวิตของราชาเพลง Rock and Roll พอพูดแบบนี้ทุกคนรู้ทันทีใช่แล้วครับเอลวิสแอรอนเพียร์สลีย์นั่นเองท่านหนุ่มคนนี้ปัจจุบันเขายังมีชีวิตอยู่เขาจะอายุครบ83ปีนะครับเพราะว่าเขาเกิดตั้งแต่8มกราคมปี1935ที่เมืองทูโพโลมอนรัตมิสซิสซิปปีคงไม่ต้องสาธยายกันมากนะครับว่าผู้ชายคนนี้สุดยอดขนาดไหนเพราะว่าจากการจัดอันดับของ Record Industry Association of America Elvis Presley เนี่ยเป็นแค่อันดับ2รองจาก The Beatles เท่านั้นที่นะครับมีจำนวนยอดขายแผ่นเสียงและอัลบั้มของเขามากที่สุดในโลกคือประมาณ 117.5 ล้านอัลบั้มด้วยกันสุดยอดมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะมีซิงเกิลไหนอุทิศให้กับเอลวิสเพรสลีย์นะฮะเอาสักเวอร์สหนึ่งสักท่อนหนึ่งแล้วกันขอเป็นเพลงนี้แล้วกันครับเอาจองครับแต่ไม่ใช่อันนี้เชลเฮาส์ร็อกเซปเทมเบอร์
พื่อนไม่ทันหรอกนะครับแต่ผมชอบมากกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานหลังจากนี้ก็จะมีการจัดงานรำลึกเอลวิสด้วยบอกเลยนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตจริงๆแล้วมีกันทุกปีพวกแก๊งพี่จิ๊บรอดออะไรเนี่ยนะฮะชอบจัดกันใครที่เป็นแฟนเอลวิสไม่ว่าจะเกิดทันหรือไม่ทันนี่คือราชาเพลง Rock and Roll อย่างแท้จริงก็เอามาเกริ่นกันสั้นๆพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้สิมะรืนนี้จะมีพิธีเปิดเอเชียนเกมจาการ์ตาปาเลมบัง2018อย่างเป็นทางการยังไงก็รอดูพิธีถ่ายทอดด้วยนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวพูดถึงแขกรับเชิญนิดนึงประมาณ2สัปดาห์แล้วหลังจากคุณเนวินเราก็ไม่ได้คุยกับนักการเมืองเลยคุณเนวินไม่ได้เป็นแล้วนี่นะฮะเอานักการเมืองปัจจุบันวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจาก2พี่น้องหนุ่มรูปหล่อแล้วก็ถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงของชาติไทยพัฒนา2พี่น้องปริศนานันทกุลคุณกรวีคุณพราดรฮะเดี๋ยว2ท่านนี้นะครับจะให้เกียรติในรายการของเราจะมาพูดคุยถึงวิสัยทัศน์ว่าการเมืองไทยหลังจากนี้ถ้าปีหน้าได้เลือกตั้งกันอีกครั้งมันจะถึงคราวของคนรุ่นใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนประเทศหรือยังโอกาสครั้งนี้มันจะแตกต่างกับการเมืองที่ผ่านๆมาที่หลายคนเรียกว่าการเมืองน้ำเน่าหรือเปล่าเราสามารถฝากชีวิตฝากความหวังฝากอนาคตของประเทศไทยไว้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังวิสัยทัศน์ของพี่น้อง2ท่านนี้คุณพราดรคุณกรวีปริศนานันทกุลพร้อมๆกันแต่ว่าตอนนี้ไปดูข่าวที่เดอะสแตนดาร์ดเลือกมาฝากกันก่อนครับมีคนบอกว่าดูแป๊บนึงเดี๋ยวจะนอนแล้วโอ้โหนอนเร็วมากนะฮะนี่เพิ่ง2ทุ่มนั่นเองสวัสดีคุณจิตรานะครับคุณแคนคุณไม้คุณฝนคุณแคทคุณอิทธิพลคุณนันทิยาคุณเกษินีคุณพัชราคุณจเดชคุณทริศวรรณคุณออฟแล้วก็อีกหลายๆคนยังไงฝากแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วก็อย่าลืมเปิดพับบลิกด้วยขอให้ข่าวหน้าถูกหวยแล้วกันถ้าใครแชร์ไลฟ์วันนี้ยังไงอดใจนิดนึงเดี๋ยวได้เห็น2หนุ่มรูปหล่อมาพูดคุยในรายการของเราไม่ได้หล่ออย่างเดียวเก่งด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจที่เดอะสแตนดาร์ดคัดมาฝากกันสัก2เรื่องเรื่องนึงเกี่ยวกับการเมืองเรื่องนึงไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและเรื่องที่เลือกมาฝากเรื่องแรกอาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่เดี๋ยวจะย้อนกลับมาในบ้านเรานะครับนิวซีแลนด์ฮะหนึ่งในประเทศที่หลายคนรักแล้วก็ชอบเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุดเชื่อไหมครับว่าล่าสุดรัฐบาลของนิวซีแลนด์ออกกฎคุมเข้มห้ามชาวต่างชาติซื้อบ้านส่วนใหญ่ในตลาดที่อยู่อาศัยสาเหตุที่รัฐบาลของนิวซีแลนด์ต้องออกกฎแบบนี้ก็เพื่อสกัดกั้นความร้อนแรงของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่ตอนนี้ราคาพุ่งสูงขึ้นเกินจริงฮะกฎหมายใหม่ฉบับนี้มีชื่อว่า Overseas Investment Amendment Bill นะครับซึ่งจะป้องกันไม่ให้นักลงทุนต่างชาติมากว้านซื้อบ้านในนิวซีแลนด์เพื่อเก็งกำไรส่วนใครที่ต้องการจะถือกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยก็จะสามารถซื้อบ้านพักในเขตอพาร์ตเมนต์ใหม่หรือว่าบ้านในส่วนอื่นๆของตลาดเคหะที่รัฐบาลจัดสรรให้แทนคือรัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ควบคุมเรื่องนี้สาเหตุที่ต้องมีมาตรการนี้ออกมาก็เพื่อจะควบคุมความร้อนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีจัสินดาอาร์เดนนะครับซึ่งจัสินดาเนี่ยต้องการจะกำจัดการเข้าถึงตลาดที่อยู่อาศัยของผู้ซื้อหรือว่านักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาปั่นจนทำให้ราคาบ้านในนิวซีแลนด์ตอนนี้พุ่งขึ้นเป็นจรวดนะครับชาวนิวซีแลนด์แท้ๆตอนนี้เอื้อมไม่ถึงเก็บเงินมาทั้งชีวิตซื้อบ้านไม่ได้เพราะราคาบ้านแพงเหลือเกินกำลังซื้อไม่เพียงพอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของนิวซีแลนด์ชื่อว่าเดวิดปาร์เกอร์เนี่ยบอกนะครับว่าหากคุณมีสิทธิ์อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ถาวรคุณก็มีสิทธิ์จะซื้อบ้านที่นี่ได้เราเชื่อว่ามันเป็นสิทธิ์ที่มีมาแต่กำเนิดของชาวนิวซีแลนด์ที่จะซื้อบ้านในประเทศแห่งนี้แต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นนักลงทุนเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าออกแต่ไม่ได้คิดจะอยู่ที่นี่จริงจังแน่นอนว่ามันก็ควรจะมีมาตรการที่เข้ามาควบคุมพอย้อนกลับไปดูสถิติครับคุณผู้ชม10ปีที่ผ่านมาราคาบ้านในนิวซีแลนด์พุ่งขึ้นเกือบ2เท่าแค่10ปีเท่านั้นนะครับขณะที่ข้อมูลจากธนาคารกลางของนิวซีแลนด์ก็ระบุว่าแค่เฉพาะต้นปีนี้ปี2018ราคาบ้านที่นิวซีแลนด์นะครับในพื้นที่ท็อปไม่ว่าจะติดชายทะเลหรือว่าใจกลางเมืองนะครับพุ่งขึ้นถึง 5% ขณะที่สัดส่วนการครอบครองบ้านของชาวนิวซีแลนด์กลับลดลงตรงกันข้ามไม่เหมือนกับชาวต่างชาตินักวิเคราะห์มองว่ามาตรการใหม่นะครับสำหรับ Overseas Investment Amendment Bill ตัวนี้จะเป็นมาตรการในการตัดไฟแต่ต้นลมเพราะถ้าพิจารณามองจากตัวเลขชาวต่างชาติที่ถือกรรมสิทธิ์นะครับก็ถือว่าเป็นเพียงส่วนน้อยในตลาดการเคหะเท่านั้นข้อมูลทางสถิติเผยว่าสัดส่วนผู้ซื้อบ้านที่ไม่ใช่สัญชาตินิวซีแลนด์จริงๆแล้วมีไม่ถึง3แต่มันมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในแต่ละปีเพราะฉะนั้นก็เลยออกกฎหมายนี่มาตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนี่เขาคิดการไกลมากๆเพราะฉะนั้นมองดูเขาย้อนกลับมามองดูเราฮะบ้านเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับผมรู้ดีเพราะว่าผมเป็นนักลงทุนในตลาดคอนโดมิเนียมนะฮะ
ผมตรวจสอบ5ปี10ปีย้อนหลังราคาคอนโดมิเนียมเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเยอะมากทั้งที่จริงๆแล้วมันน่าจะโอเวอร์ซัพพลายคนไทยไม่น่าจะมีเงินซื้อคอนโดเยอะขนาดนั้นปรากฏว่าหลังๆเวลาที่ผมไปฟังการเปิดตัวคอนโดใหม่ๆเชื่อไหมครับว่านักลงทุนโดยเฉพาะชาวจีนชาวฮ่องกงเข้ามาเตรียมถอยคอนโดใหม่หรือว่าเตรียมลงทุนกันหลายห้อง5ห้อง10ห้องเพราะว่าค่าเงินของเขารวมถึงเศรษฐกิจของเขาค่อนข้างจะดีดังนั้นประเทศไทยเราเองตอนนี้ก็กำลังถูกลุกล้ำเข้ามาโดยชาวต่างชาติที่มาซื้ออสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันนั่นคือสาเหตุว่าทำไมประเทศไทยตอนนี้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ราคาถึงแพงมากๆบ้านหรูๆเดี๋ยวนี้ลองไปดูตามป้ายนะครับหลังหนึ่งต่ำๆ40ล้านคอนโดไม่จำเป็นต้องเป็นย่านสุขุมวิทสีลมเอาแค่ลาดพร้าวรัชดาก็ต่ำๆ5ล้านได้ห้องกระติ๊ดเดียวนะฮะเล็กกว่าสตูดิโอของผมซะอีกถามว่าตัวเลขเป็นยังไงไปดูสถิติที่เดอะสแตนดาร์ดรวบรวมมาฝากกันครับปีที่แล้วนะฮะ2017มูลค่าสังหาริมทรัพย์ที่มีการซื้อขายประเภทที่อยู่อาศัยเนี่ยสูงถึง 576,300 กว่าล้านบาทเชื่อไหมครับว่าในจำนวนนี้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองหรือมาลงทุนซื้อคิดเป็นมูลค่าถึง 113,000 กว่าล้านบาทนั่นหมายความว่าชาวต่างชาติซื้อถึง 20% ในปีที่แล้วครับเพราะว่ากฎหมายไทยอนุญาตให้ชาวต่างชาติซื้อหรือว่าครอบครองคอนโดได้นะครับและ3อันดับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็แน่นอนกรุงเทพและปริมณฑลพัทยาแล้วก็ภูเก็ตซึ่งถ้าไปดูตัวเลขเจาะลึกลงไปก็จะเห็นว่านะครับชาวต่างชาติซื้อในกรุงเทพมูลค่า 80,000 กว่าล้านซื้อที่พัทยา 6,000 กว่าล้านซื้อที่ภูเก็ต 5,000 กว่าล้านที่ดินคนไทยตึกตอนนี้อาจจะไม่ใช่ของคนไทยแล้วนี่ยังไม่นับนอมินีที่มีบริษัทร่วมทุนที่มีชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้นด้วยแล้วก็เรียกว่าสร้างโครงการใหญ่ๆที่เป็นแมกกะโปรเจกต์มูลค่าหลักพันหลักหมื่นล้านซึ่งส่วนใหญ่แล้วถือหุ้นโดยชาวต่างชาติแล้วนะครับเรื่องนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลควรจะเข้ามาควบคุมหรือแทรกแซงหรือเปล่าหรือควรจะปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดทุนนิยมต่อไปแต่บอกได้เลยว่าราคาเริ่มทำให้ชนชั้นกลางในประเทศเราเอื้อมไม่ถึงกันแล้วสำหรับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ฝากคิดต่อเองละกันอีกเรื่องนึงที่เป็นการเมืองบ้างครับหลังจากพูดไปนานแล้วนะครับว่าเรากำลังจะมีกกต.ใหม่ตอนนี้เป็นทางการแล้วนะครับเพราะว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนี่คือ5อรหันต์ล่าสุดครับจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับปี60เนี่ยเขามีการเปลี่ยนให้กกต.มีทั้งหมด7คนแต่จากการสรรหาครั้งล่าสุดโดยสนช.เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ายังเหลืออีก2คนครับที่เรียกว่าได้รับเสียงโหวตไม่ผ่านได้รับเสียงโหวตเห็นชอบไม่เกินครึ่งจากสมาชิกสนช.เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีการสรรหาคนที่เหลือกันใหม่ภายใน150วันหรือ5เดือนหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าถ้าได้ไม่ครบการเลือกตั้งจะเลื่อนอีกหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้กกต.มีอยู่แค่5คน5คนนี้มีใครบ้างหลังจากประกาศอย่างเป็นทางการท่านแรกครับคนนี้น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็คุ้นชื่อกันพอสมควรคุณอิทธิพลบุญประคองคนนี้จะเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งนับจากนี้ไปนะครับท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายแล้วก็เป็นอดีตเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีสาธารณรัฐเคนยาแล้วก็เคยเป็นทูตอยู่ที่กรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ผลงานสำคัญถ้าจำกันได้ท่านคือรองตัวแทนรัฐบาลไทยที่ไปเจรจากรณีข้อพิพาทไทยกัมพูชาปมตีความคำพิพากษาศาลโลกเรื่องปราสาทเขาพระวิหารเมื่อปี53ถ้าจำกันได้คนที่2ครับกรรมการการเลือกตั้งคุณสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์คนนี้เป็นนักวิชาการสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่านมีผลงานวิจัยมากมายนะครับแล้วก็เรียกว่ามีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะในเรื่องของการย่อยสลายแทนการตักทิ้งโดยใช้จุลินทรีย์ดูเป็นวิชาการมากท่านที่3นะฮะคุณธวัชชัยเทิดเผ่าไทยคนนี้ก็เป็นกรรมการการเลือกตั้งท่านเป็นอดีตสปท.หรือว่าสมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเพชรบูรณ์ลำปางแล้วก็เป็นกรรมการองค์กรการตลาดกระทรวงมหาดไทยด้วยท่านที่4ครับคุณฉัตรชัยจันทร์พรายศรีคนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกรรมการนะครับท่านเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาจบนิติศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์ปี19แล้วก็จบเนติบัณฑิตจากรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับเมื่อปี19ด้วยของเนติยบัณฑิตยสภานะครับส่วนท่านสุดท้ายนะครับที่เข้ามาเป็น5อรหันต์ก็คือคุณประกรณ์มหันนบคนนี้ก็เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกามีประสบการณ์การทำงานเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค9ในช่วงปี55-56แล้วก็เป็นรองประธานศาลอุทธรณ์ตั้งแต่เดือนเมษายนปี56นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละท่านที่พูดชื่อไปก็ต้องบอกว่าคุณสมบัติครบถ้วนวัยวุฒิน่าจับตาทีเดียวแล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าน่าจะมีความเที่ยมตรงนะครับแล้วก็สามารถเรียกว่าดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเราหวังไว้แบบนั้นส่วนอีก2ท่านเดี๋ยวตามกันต่อว่าจะเป็นใครเพราะหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะไม่มีผู้หญิงเลยหรื
เดี๋ยวก็จะมีประเด็นดราม่าตามมาอีกนะฮะอีกนิดนึงหลายคนถามต่อว่าเอ้าแล้วประเด็นที่ก่อนหน้านี้นะครับ36สนช.ลงชื่อให้แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเด็นผู้ตรวจการการเลือกตั้ง77จังหวัดจังหวัดละ8คนที่บอกว่าเลือกกันเร็วเกินไปควรจะมีการเลือกใหม่แบบนี้สุดท้ายสรุปผลยังไงล่าสุดนะครับคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านชี้แจงแล้วว่านะครับอ่านวัตถุประสงค์ของ36สนช.แล้วก็ดูว่าเป็นการเสนอแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาผู้ตรวจการการเลือกตั้งเนื่องจากมีความไม่พอใจเป็นเหตุให้เกิดความบานปลายแล้วก็ถูกโยงไปว่ามันจะเป็นการไปขัดขวางรถแมพการเลือกตั้งทำให้พอไม่มีผู้ตรวจการการเลือกตั้งก็ต้องเลื่อนไปอีกเดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่ 8-9 เดือนหลังจากนี้เพราะฉะนั้นสถานการณ์เปลี่ยนพอมีกกต.ชุดใหม่นะครับที่เดี๋ยวจะได้รับพระราชองค์การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการออกมาทุกอย่างก็ดูเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วเท่าที่ทราบเหมือนว่า36สนช.จะไม่เดินหน้าคัดค้านต่อนั่นหมายความว่าหลังจากนี้อาจจะไม่ต้องมีการเลือกตั้งผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำแต่ละจังหวัดใหม่ก็จะได้นะครับอย่างที่บอกกันไป800กว่าคนนั้นที่เราเคยนำเสนอไปแล้วแต่ผมคงไม่พูดชื่อทุกคนนะฮะเพราะว่าจำไม่ได้จริงๆอ่ะเอามาฝากกันแค่นี้สัก2เรื่องไหนๆก็พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวมาถามนะครับสองพี่น้องปริศนานันทกุลซึ่งเป็นอดีตส.ส.ของอ่างทองกันว่าเขาเชื่อมั่นว่ากุมภาพันธ์ปีหน้าจะได้เลือกหรือเปล่านะครับและทั้งคู่จะยังลงอยู่ไหมไปเจอกันเลยครับได้พูดคุยกับคนเก่งๆคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์เราก็มีความมุ่งมั่นจะร่วมการพัฒนาแล้วก็นำพาประเทศของเราไปสู่อนาคตที่ดีมากขึ้นให้หลุดพ้นจากลูปเดิมๆแน่นอนครับว่าแต่ละคนก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองบางคนก็จะมีประสบการณ์มากหน่อยมากน้อยแตกต่างกันออกไปวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่รายการ The Standard Daily ของเราได้รับเกียรติจากคนหนุ่มซึ่งน่าจับตามองถึงแม้ว่าอาจจะดูเหมือนโอ้โหหน้าอ้อหน้าเด็กหน้าใสกันมากแต่จริงๆทั้งคู่คนหนึ่งเป็นส.ส.มาแล้ว2สมัยคนหนึ่งเป็นส.ส.มาแล้ว1สมัยและคาดหมายว่าสมัยหน้าทั้งคู่ก็จะเป็นส.ส.กันต่อด้วยนี่คือ2พี่น้องปริศนานันทกุลนะครับคุณพรดอนแล้วก็คุณกรวีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่แบทกับพี่แชมป์ครับนะฮะพี่แบทกับพี่แชมป์เป็นไงครับคุณผู้ชมหน้าตาหล่อเหลาถ้าใครที่เคยดูบ้างก็จะเห็นว่า2สมัยที่ผ่านมาก็มีบทบาทในสภาอยู่พอสมควรนะครับที่มีโอกาสเพราะถือว่าเป็นตัวแทนของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณครับทุกครั้งทุกคนที่มาร่วมรายการเรามักจะให้เขาพูดถึงตัวเองนิยามตัวเองว่าคุณคือใครเพราะเราเชื่อมั่นว่าการพูดถึงตัวเองน่าจะเป็นการพูดที่ตรงไปตรงมาที่สุดแต่วันนี้ผมขออนุญาตปรับเปลี่ยนเล็กน้อยอยากให้พี่พูดถึงน้องน้องพูดถึงพี่นิดหนึ่งพระดอนบอกหน่อยว่ากรวีคือใครกรวีบอกหน่อยว่าพระดอนคือใครฮะให้พูดถึงกรวีครับครับอันแรกเลยนะครับที่จะต้องนึกถึงเนี่ยคือตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยเขาเป็นนักกิจกรรมครับพอโตขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยถ้าจะพูดถึงเขาก็ต้องมองว่าเขาเป็นแฟมิลี่แมนเขามีลูกชาย2คนลูกสาว1คนและอีกประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเขาเป็นนักบริหารมืออาชีพครับครับ
นี่คือสิ่งที่พูดถึงน้องชายครับ Family Man ที่โตมาในฐานะนักกิจกรรมแล้วก็เป็นนักบริหารมืออาชีพนะฮะอ่ะน้องชายพูดถึงพี่ชายนิดนึงครับก็ถ้าพูดถึงพี่แบทนะครับผมว่าเขาเป็นคนที่แบบมีความบ้าในตัวเยอะพอสมควรนะบ้าแรกเลยเนี่ยฮะเนี่ยเป็นไอรอนแมนนะครับเห็นน่ะทรงอย่างเงี้ยนะครับดูผมแบบน่าจะฟิตกว่าเนี่ยเขานี่แข่งลงไอรอนแมนสุดยอดมากวิ่งมาราธอนปั่นจักรยานว่ายน้ำเนี่ยแค่ผมนึกภาพผมก็นึกไม่ออกแล้วตัวเองจะไปแข่งแบบนั้นเนี่ยเราจะแข่งได้ไงนะกับ2เนี่ยคือเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเวลาแบบอยากจะทำเรื่องอะไรสักเรื่องเนี่ยผมเห็นได้เลยว่าเขาแบบเฮ้ยลงไปเก็บรายละเอียดมันทุกเม็ดนะลงไปคุมเองลงไปคลุกกับมันเองแล้วก็แบบใส่เต็มที่กับมันทุกเรื่องนะครับที่เขาทำแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยคือเขาเป็นแบบชื่อพลดอนเนาะก็คือพี่ชายเนี่ยผมมีพี่น้อง4คนนะเขาเป็นแบบพี่ชายที่แบบเฮ้ยรักน้องอ่ะแล้วก็แบบเสียสละให้กับน้องๆในหลายๆเรื่องตั้งแต่ผมเล็กๆมาเลยน้ำตาไหลไปเนี่ยมีเดี๋ยวเที่ยวหน้าเรือลงได้คนเดียวไม่รู้จะเสียสละให้ผมหรือเปล่าก็บอกดูแล้วแบบว่าเป็นพี่น้องที่รักกันดีมากๆพูดถึงกันและกันดีเหลือเกินดีจนดูเป็นโรแมนซ์มากๆนะครับพี่ชายที่แสนดีที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความกล้าบ้าบิ่นแล้วก็เป็นที่พึ่งของน้องๆส่วนน้องชายก็เป็นนักบริหารมืออาชีพแล้วก็เป็นแฟมิลี่แมนซึ่งทั้งคู่เติบโตมาด้วยกันนะฮะครับเติบโตมาตั้งแต่เด็กๆด้วยกันที่อ่างทองบริเวณสวนกุหลาบด้วยกันใช่ครับผมขออนุญาตถามนิดนึงครอบครัวดูเป็นพี่น้องที่รักกันแล้วก็มีหลายคนทีเดียวเติบโตมายังไงเพราะว่าเติบโตมาในบ้านที่คุณพ่อก็เป็นนักการเมืองตั้งแต่เด็กๆเราไปฟังนิดนึงจริงๆถ้าพูดถึงบ้านเราเนี่ยครับคุณแม่เนี่ยจะเป็นทั้งพ่อแล้วก็เป็นทั้งแม่ให้กับพวกเราเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยตั้งแต่เราเกิดตั้งแต่เราจำความได้เลยดีกว่าพ่อก็เป็นนักการเมืองและเป็นนักการเมืองแบบพ่อเนี่ยคือเขาไม่มีต้นทุนครับเขามาจากลูกชาวบ้านลูกคนในตลาดแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นทุกการเดินหน้าของเขาเนี่ยมันเกิดมาจากพลังของเขาเองเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะต้องมาดูแลหลังบ้านอย่างเนี้ยพวกผมเจอพ่อน้อยมากครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นทั้งพ่อแล้วก็แม่เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ดูแลลูกๆเป็นส่วนใหญ่แต่เราก็จะเห็นคุณพ่อเป็นไอดอลไหมสำหรับผมคิดว่าพ่อผมก็คือแบบไอดอลเป็นฮีโร่ของผมคนนึงเลยครับคือน่าทึ่งมากนะครับเขามาจากการที่แบบเมื่อก่อนผมอยู่ห้องแถวนะครับอาม่าผมมาจากเมืองจีนนะครับพ่อผมนี่เป็นลูกชายคนสุดท้องมีพี่น้อง12คนนะครับแล้วแบบอย่างที่พี่แบทบอกคือเขาไม่มีต้นทุนเลยเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาหาชาวบ้านทำงานการเมืองตั้งแต่ผมแบบจำความได้นะครับซึ่งมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าพ่อเขาก็ฝ่าฟันแล้วก็สู้กับอะไรมาเยอะมากเดี๋ยวนิดนึงฮะระหว่างนี้ทีมงานครับผมขอภาพของคุณสมศักดิ์ปริศนานาฏกุลคุณพ่อของทั้งสองท่านมาให้ดูด้วยนะฮะเดี๋ยวฟังเราคุยกันเพลินเชิญต่อครับพี่แซมครับก็เราโตขึ้นมาจากการที่เราอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับผมอยู่เรียนตั้งแต่ประถมเนี่ยจนถึงป.6เนี่ยก็เรียนอยู่ที่จังหวัดอ่างทองพี่ชายก็เรียนที่จังหวัดอ่างทองนะครับเราก็อยู่ที่จังหวัดอ่างทองด้วยกันพอโตขึ้นมาเรียนมัธยมผมไปเรียนสวนกุหลาบพี่ชายก็ไปเรียนสวนกุหลาบอยู่แล้วเราก็ไปอยู่บ้านเดียวกันไปอยู่คอนโดเล็กๆนะครับนอนเตียง2ชั้นเงี้ย ก็อยู่ห้องเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกก็เหมือนเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนมันคุยกันได้มันแซวมันแย่มันด่ากันได้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะผูกพันความเป็นพี่น้องดูแลกันและกันมาตลอดตั้งแต่สมัยเล็กๆจนมาอยู่กรุงเทพคืออายุมันใกล้กันแหละไม่ได้ห่างกันมากแล้วผมกับแชมป์เนี่ยจะใกล้กันมากกว่าน้องคนอื่นอย่างน้องคนที่3กับผมเนี่ยก็จะห่างกัน4-5ปีแล้วก็คนเล็กก็ห่างกัน6ปีแล้วก็แชมป์เนี่ยมันโตมาด้วยกันเพื่อนที่อยู่ในอ่างทองเพื่อนที่อยู่ในตลาดเรียนต่างกัน2ระดับชั้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเตะฟุตบอลด้วยกันไปยิงนกตกปลาด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความสนิทสนมกันครับผมก็จะสนิทกันคล้ายๆพวกแก๊งหมูป่าแบบนี้นะไม่ต้องตอนเด็กๆทั้งคู่นี่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักการเมืองใช่มั้ยครับเพราะว่าตอนเด็กๆแล้วจริงๆแล้วฝันอยากเป็นอย่างอื่นจำได้มั้ยตอนเด็กๆฝันอยากเป็นอะไรผมไม่เคยนึกอยากเป็นนักการเมืองเลยครับอ๋อจริงเหรอเห็นแบบเห็นสิ่งที่ป๋าทำเห็นสิ่งที่พ่อทำแล้วแบบโอ้โหกลับบ้านสี่ทุ่มห้าทุ่มนะฮะก็คิดว่ามันเหนื่อยมากนะการเป็นนักการเมืองแบบที่พ่อเขาทำเนี่ยนะผมก็คิดว่าโอ้ผมไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นนักการเมืองเลยตอนเด็กๆนะแล้วอยากเป็นอะไรครับตอนนั้นโอ้โหตอนเด็กๆนี่ถ้าถามอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะไม่แน่ตอนนี้ถ้าเป็นทหารน่าจะดีกว่านี้ก็ได้พี่แบทแล้วฮะตอนเด็กอยากเป็นอะไรเหมือนกันครับคือผมว่าเราคิดไม่ต่างกันคือว่าเราอยู่ในครอบครัวที่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่า
มีคุณพ่อที่เป็นนักการเมืองมาเนี่ยเราเห็นเนาะว่าพ่อทำงานแบบหนักแล้วก็ทำงานเหนื่อยทำงานแบบแทบจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่าคิดจะมาเป็นนักการเมืองเหมือนพ่อไหมช่วงเด็กๆเนี่ยไม่เคยคิดเลยครับครับตอนนั้นอยากเป็นครูครับอยากเป็นครูเออจริงๆตอนนี้ก็ยังเป็นได้อยู่นะฮะตอนเด็กอยากเป็นครูนี่ตอนเด็กๆอาจจะอยากเป็นทหารตำรวจแล้วรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าตัวเองควรจะเล่นการเมืองเพราะอย่างพี่แบทเนี่ยผมทันตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยทันที่ธรรมศาสตร์พี่แบทตอนเป็นนักกิจกรรมอยู่ที่ธรรมศาสตร์นี่เขาก็เป็นประธานอมท.นะฮะขอโทษครับพี่แชมป์ขออภัยครับพี่แชมป์ก็เป็นประธานอมท.ก็คือประธานองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มันก็เป็นเหมือนเรียกว่าส่วนย่อส่วนของการฝึกการเป็นนักการเมืองอยู่แล้วครับคือตอนเรียนมหาวิทยาลัยนี้รู้ตัวเลยไหมครับพี่แชมป์จริงๆผมก็ไม่ได้วางไว้ว่าวันหนึ่งจะต้องเป็นนักการเมืองเลยครับตั้งแต่ตอนสมัยที่แบบทำกิจกรรมอยู่โรงเรียนเป็นประธานนักเรียนนะครับก็อาศัยแบบเฮ้ยเพื่อนเชียร์นะครับมาอยู่มาในมหาวิทยาลัยลงก็คิดว่าเฮ้ยอยากจะทำกิจกรรมอยากจะสนุกมากกว่านะครับก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะกลายมาเป็นต้นทุนของเราทางการเมืองไม่ได้มองไปไกลขนาดนั้นนะตอนนั้นครับแต่มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ระบบได้เข้าใจการทำงานกับผู้คนซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีครับที่เราได้มีโอกาสไปทำตรงนั้นซึ่งผมมองพออายุ30กว่าแล้วเนี่ยมองย้อนกลับไปเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหมันคือสิ่งที่แบบมีค่ามากที่สุดในชีวิตของผมเลยนะครับกับการที่ได้ทำกิจกรรมในสมัยที่เรียนหนังสืออยู่ทำให้เรารู้เรื่องแง่มุมในการบริหารใช่ครับบริหารงานบริหารคนแบบได้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ฝึกในการคิดวางแผนแก้ปัญหาครับนะครับพี่แบทล่ะสมัยเรียนใช่ไหมครับคือเริ่มรู้ตัวตอนไหนว่าเออต้องเป็นนักการเมืองละจริงๆมันไม่ได้ว่าเฮ้ยมันรู้ตัวเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเป็นนักการเมืองผมว่ามันซึมซับแหละครับอย่างที่บอกคือเราอยู่ใกล้ชิดกับนักการเมืองอาชีพเนาะตั้งแต่เราอายุจำความได้เนี่ยพ่อเป็นผู้แทนตอนผมอายุ7ขวบครับนะผมก็มีโอกาสติดตามไปลงพื้นที่กับคุณพ่อบ้างจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาอยู่มหาลัยจนกระทั่งไปเรียนต่างประเทศกลับมาก็ยังเห็นคุณพ่อทำอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นการคลุกคลีแล้วก็อยู่ในวงจรของการเมืองมันทำให้มันซึมซับเข้าไปเรื่อยๆครับคือตอนเด็กก็ถามตรงๆนี่ชอบไหมที่พ่อเป็นนักการเมืองเห็นด้วยไหมที่แบบหรือว่าเคยมีเพื่อนแบบว่ามาว่าพ่อเราไหมเอาตรงๆเลยก็อย่างที่บอกเลยครับว่าพวกผมไม่เคยนึกเลยว่าอยากจะเป็นนักการเมืองเพราะเห็นสิ่งที่คุณพ่อเป็นเนี่ยมันเหนื่อยมากและเหนื่อยไม่พอครับทำดีก็เสมอตัวพอทำไม่ดีหรือไม่ใช่ทำไม่ดีคือช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาไม่ได้ครับก็โดนด่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นอาชีพที่สุ่มเสี่ยงเนาะและอีกอย่างนึงเนี่ยบนสถานการณ์การเมืองแบบบ้านเราอย่างเงี้ยมันไม่มีอนาคตนะครับ เราไม่รู้ อันนี้จริงเราไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยวันข้างหน้ารถถังนี่ออกมาเมื่อไหร่มันไม่เหมือนกับอาชีพอย่างอื่นที่เขามีหลักประกันในชีวิตแน่นอนอาชีพนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวนะครับที่ไม่มีหลักประกันอะไรเลยเราไม่รู้ว่าอีก4ปีข้างหน้าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยเราจะได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของประชาชนอีกไหมหรืออย่างที่บอกเมื่อกี้วันดีคืนดีเขาเอารถถังออกมาแล้วมี 4-5 ปีแล้วเนี่ยก็ยังไม่คืนอำนาจให้ประชาชนแบบนี้มันเป็นอาชีพที่มันไม่มีความแน่นอนเลยเราจะไปเรื่องการเมืองกันเร็วแบบนั้นเลยก็ได้แต่คือบอกตรงๆว่าก็เห็นด้วยเพราะมันก็มีความเสี่ยงจริงๆทุกอาชีพมีความเสี่ยงแต่อาชีพนักการเมืองตอนนี้เสี่ยงสุดก็เวลามีรถถังออกมาจริงๆเพราะนี่ก็ตกงานกันมาหลายปีแล้วถ้าพูดกันตรงๆจริงๆมันตั้งแต่สมัยแบบพวกเราเด็กๆนะครับอย่างตั้งแต่รุ่นพ่อเองตั้งแต่ผมจำความได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การปฏิวัติรัฐประหารนี่นะครับมันรวมไปถึงการยุบยุบสภาเฮ้ยเลือกตั้งเสร็จปีนึงเฮ้ยเลือกตั้งอีกแล้วพอแป๊บเดียวบางทีปีนึงเลือกตั้งสองหนอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็เห็นภาพอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆครับเรียกเฮ้ยนักการเมืองวะนะครับก็เลยคิดว่าอย่างที่พี่แบทบอกครับว่านักการเมืองเนี่ยมันเป็นอาชีพที่มันไม่มีความแน่นอนเลยนะครับเราไม่รู้เลยครับเราเป็นผู้แทนอย่างพี่แบทเป็นผู้แทน2สมัยลองกลับไปแล้วชาวบ้านที่อ่างทองเขาไม่เลือกเลยครับที่หน้าคุณก็ไม่ได้เป็นนะครับผู้แทนนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นแบบเฮ้ยเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทแล้วมีการแคเรียร์พาร์ทมีเติบโตในหน้าที่การงาน1 2 3แบบนี้นักการเมืองมันไม่มีครับนะฮะถ้ามันพุ่งขึ้นมันก็พุ่งขึ้นเลยมันตกมันก็ตกเลยครับแล้วรอบหน้าลงไหมก็ลงครับพูดมาเหมือนจะไม่ดีนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังสู้อยู่ครับครับผมฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ประเด็นนี้กันแต่ก่อนที่จะไปเรื่องการเมืองกันเต็มๆถามเรื่องไลฟ์สไตล์ก่อนเมื่อกี้บอกว่าอย่างพี่แชมป์ทุกวันนี้เป็นแฟมิลี่แมนเป็นพ่อลูก3ชีวิตทุกวันนี้ทำอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เว้นวรรคจากการเมืองเพราะว่า
ยังไม่มีเลือกตั้งเนี่ยนะครับทุกวันนี้พี่แชมป์ทำอะไรก็พอช่วงเว้นวรรคทางการเมืองนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสไปทำธุรกิจบ้างนะครับแล้วก็หลักๆเลยภาระหนักๆตอนนี้เลยหน้าที่เลยเนี่ยคือมาช่วยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับในการช่วยมาทำบริหารกิจการเรื่องของฟุตบอลในประเทศไทยนะครับตอนนี้ผมก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทไทยลีกนะครับก็ดูแลในเรื่องของการจัดการแข่งขันลีกฟุตบอลอาชีพตั้งแต่ไทยลีก1จนไปถึงไทยลีก4นะครับมันดูสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับฟุตบอลไทยครับมันมีอนาคตใช่ไหมฮะถามตรงๆเลยคนที่เป็นคณะกรรมการครับมันท้าทายกับเราอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ในช่วงระยะเวลาแบบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าสมาคมชุดนี้นะครับท่านนายกสมยศเนี่ยก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องนะครับเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของการปรับโครงสร้างใหม่เรื่องของการเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ผมคิดว่าถ้ามีเวลานะครับเราจะได้เห็นสิ่งที่มันเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ยังเสมอ1-1อยู่เลยนะตอนนี้ยังเสมอ1-1ก็การวางแผนนะครับวางรากฐานระยะยาว20ปีนี่ตอนนี้สมาคมมีแผน20ปีครับผมว่าคุณจะผ่านได้แค่ในชาตินี้ครับผมหวังว่าก่อนผมจะตายไปผมจะได้ไปเชียร์ฟุตบอลไทยในบอลโลกสักทีเฮ้ยน่าจะมีโอกาสนะมีครับมีแน่นอนมีแน่นอนครับ20ปีก็อีกตั้งนานนะใช่ครับนะฮะหลายเจเนอเรชั่นมันน่าจะมีเชื่อแบบนั้นมีแน่นอนครับผมนี่ชีวิตเขาตอนนี้นอกจากบริหารครอบครัวก็ไปช่วยบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลของประเทศไทยพี่แบทล่ะครับทุกวันนี้ทำอะไรเอ่ยผมหลังจากตกงานนะครับครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยก็เลยวิ่งอย่างเดียวเลยทุกวันนี้เราต้องหาอะไรที่มันมาทำให้ชีวิตมันเป็นชีวิตอ่ะไม่ใช่เฮ้ยเราอยู่ไปวันๆโดยไม่มีเป้าหมายอะไรเงี้ยอันแรกเลยที่ทำเลยก็คือทำทีมฟุตบอลซึ่งอันนั้นมันก็ต่อเนื่องมาจากสมัยก่อนที่จะเป็นส.ส.แล้วนะต่อเนื่องมานั่นก็จะเป็นส่วนหลักเหมือนกันที่จะทำทีมฟุตบอลต่อครับอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาเป็นไฮไลท์จริงๆของชีวิตหลังจากที่ตกงานก็คือได้มีโอกาสคุยกับตัวเองมากขึ้นได้มีโอกาสทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อตัวเองมากขึ้นได้มีโอกาสออกกำลังกายได้มีโอกาสทำอะไรที่มันบ้าๆครับเงี้ยวิ่งมาราธอน เล่นไตรกีฬาครับเป็นไอรอนแมนอะไรพวกนี้ซึ่งผมคิดว่ามันท้าทายชีวิตช่วงนี้ฮะไลฟ์สไตล์เขาก็จะดูแอดเวนเจอร์กว่าเราเนี่ยไลฟ์สไตล์เราของเราก็จะเป็นแฟมิลี่แมนนะครับเพราะว่ามีภาระที่ต้องดูแลลูก3คนครับแต่โดยรวมก็ยังมีงานอะไรให้ทำให้ได้ฝึกบริหารไปเพื่อรอที่การเมืองจะกลับมาให้เราได้มีส่วนร่วมอีกครั้งนึงเท่าที่ฟังดูก็ชีวิตทุกวันนี้ก็ไม่ได้ลำบากใช่ไหมก็โอเคแฮปปี้ดีก็ผมเชื่อว่าในทุกๆปัญหาทุกๆวิกฤตเนี่ยมันก็มีทางให้เราได้แบบซึ่งถ้าการเมืองยังเป็นปกติอยู่ทุกวันนี้พี่ชายผมก็คงไม่ได้เป็นไอรอนแมนถูกผมก็คงไม่ได้มาทำวงการฟุตบอลแบบนี้ถูกไหมครับอาจจะมีฉายาอื่นอยู่ในสภาครับแต่เท่าที่ฟังดูทั้งคู่หลงไหลในกีฬาฟุตบอลนี่ก็อยู่กับฟุตบอลนี่ก็อยู่กับฟุตบอลเป็นเพราะเติบโตมากับสวนกุหลาบโรงเรียนที่เล่นฟุตบอลหรือเปล่าหรือว่าคุณพ่อปลูกฝังให้เป็นนักกีฬาเป็นเพราะอะไรฮะคือตั้งแต่อยู่ประถมเนี่ยครับเราอยู่โรงเรียนบ้านนอกเนาะครับกีฬาที่มันพอจะเล่นได้เมื่อก่อนนอกจากเป่ากบก็เล่นบอล นี่แหละครับมีตะกร้อนะจริงๆก็มีตะกร้อนะตะกร้อคนก็ไม่ค่อยเล่นครับ เด็กๆเพื่อนๆตอนนั้นนี่บอลโลก90กำลังดังเดียโก้มาราโดน่าโลท่ามาเทอุสอย่างเงี้ยก็เป็นไอดอลนะแล้วก็ไปเตะฟุตบอลกันพอยิ่งเข้าสวนกุหลาบทีนี้ยิ่งบ้าใหญ่เลยฟุตบอลเพราะเป็นโรงเรียนชายล้วนแล้วก็เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนเรื่องกีฬาฟุตบอลเนี่ยดังเรื่องฟุตบอลพอเข้าไปเราก็ไปเล่นฟุตบอลตั้งแต่ม.1ถึงม.6เนี่ยที่จำได้เลยคือเล่นฟุตบอลเรื่องเรียนนี่จำไม่ค่อยได้จำได้ว่าเล่นฟุตบอลครับผมมันก็ผูกพันอยู่ในสายเลือดนี่วางแผนว่าจะอ่างทอง FC ใช่ไหมฮะครับผมจะเป็นถึงขั้นแชมป์ไทยลีกในอนาคตได้ไหมตอนนี้วางแผนมากเลยครับว่าจะทำไงให้ไม่ให้ตกชั้นสเต็ปก่อนจากเดิมในปีที่แล้วนี่ลุ้นแชมป์นะครับลุ้นเลื่อนชั้นปีนี้ก็ต้องเปลี่ยนความหวังของทีมบ้างเปลี่ยนจะให้ทำยังไงให้ไม่ต้องตกชั้นบ้างต้องมาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวแฟนบอลจะไม่มันเพราะลีกสูงสุดมันก็ยากด้วยนะต้องยอมรับแต่เราเกือบนะเรามีโอกาสเกือบจะขึ้นไปลีกสูงสุดครับ3ปีติดต่อกันเหลือนิดเดียวได้ที่4เขาเอา3ทีมได้ที่4ครับอันนี้เขาปรับเป็น5ทีมหรือยังฮะหรือว่ายังเป็นตก5ครับแต่ขึ้น3โอเคขวดกว่าเดิมงั้นก็ต้องรอฤดูกาลหลังจากฤดูกาลหน้าเพราะฤดูกาลนี้ลุ้นไม่ให้ตกชั้นลงไปอีกขอให้โชคดีกับอ่างทอง FC สู้ๆต่อไปสงสัยต้องเอานักกีฬามาฝึกให้เป็นไอรอนแมนจะได้ฟิตๆนิดนึงอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องการเมืองนะฮะมองสถานการณ์การเมืองปัจจุบันว่ายังไงครับทั้งคู่เลย
ขาหัวเราะงั้นพี่แชมป์ก่อน คือผมมองด้วยความหวังนะครับครับผมมองว่าเฮ้ยอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดีทั้งนั้นแหละครับจริงสิ่งที่วันนี้เนี่ยมีการรัฐประหารเข้ามา4ปีถามผมว่าดีไหมผมว่าดีนะครับดีตรงที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาได้เห็นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทำปฏิวัติทีนึงเนี่ยฮะเอาครั้งล่าสุดเนี่ยก็อยู่2ปีนะครับพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเลือกตั้งเข้ามาใหม่แล้วให้วนกลับมาเหมือนเดิมตอนคมช.ใช่ครับตอนนี้เฮ้ยลงมาคสช.เฮ้ยคุณลงอยู่4ปีดิเฮ้ยนี่กำลังจะ5ปีดิเฮ้ยประชาชนเขามีความรู้สึกในใจเขาแล้วว่าเฮ้ยอันไหนมันดีกว่านะบางคนอาจจะชอบก็ได้อ้าวถ้าชอบเที่ยวหน้าไม่แน่นะครับท่านผู้นำรัฐบาลปัจจุบันอาจจะเสนอตัวเป็นถ้าคุณก็เลือกเขาครับเฮ้ยเขาไม่ชอบเขาจะกลับไปสู่ในขั้นตอนกระบวนการของประชาธิปไตยเรามีภูมิต้านทานครับเรามีภูมิต้านทานที่รู้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งเมื่อการเมืองมันแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยนะเราจะปล่อยให้ทหารเข้ามาแก้ปัญหาไหมถ้าปล่อยมาแก้ปัญหาคุณก็จะเจอแบบนี้อีกหรือเฮ้ยคุณจะเอาการเมืองเนี่ยแก้ปัญหาการเมืองด้วยกันเองซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามองในมุมที่มันเป็นโอกาสมันก็ไม่ได้สูญเปล่านะครับมันก็เป็นภูมิคุ้มกันมันก็เป็นประสบการณ์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้คนในวงการการเมืองก็ได้เรียนรู้นักการเมืองสมัยแรกอย่างผมก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อเฮ้ยพอมันเดินไปถึงทางตันเนี่ยเราแก้เอาการเมืองแก้ไขการเมืองไม่ได้มันมีแบบนี้นะแล้วเราเป็นยังไงนะครับผมก็คิดว่าเฮ้ยมันเราได้เรียนรู้แล้วก็มองต่อไปในอนาคตได้พี่ช้างเขามองบวกเขามองว่าการปฏิวัติรัฐประหารครั้งนี้สร้างนะครับสำนึกรู้ให้กับประชาชนและให้กับนักการเมืองเองจะได้รู้ว่าหลังจากนี้มันจะต้องเป็นยังไงพี่แบทมองยังไงฮะคือจริงๆให้อยู่ไปอีกสัก4 5ปีก็ได้ครับครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็อย่างที่แชมป์บอกนะครับประชาชนเขาจะได้รู้ฮะแล้วก็4 5ปีนี่ก็จะร่วม10ปีเลยนะ10ปีคือให้อยู่ไปนานๆตามที่ปรารถนานะครับอยากอยู่เท่าไหร่อยู่ลองอยู่ดูแล้วประชาชนเนี่ยเขาจะเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองนะครับว่าเมื่อถึงเวลาเมื่อเขามีโอกาสที่เขาจะมากาบัตรเลือกตั้งเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะกำหนดชะตาชีวิตของประเทศไทยด้วยมือของเขายังไงแล้วเขาจะทำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกิดซ้ำอีกอย่างเงี้ยผมว่าน่าสนใจนะครับในการเมืองในอนาคตหรือการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงเนี่ยผมว่ามันน่าจะบอกอะไรกับคนการเมืองได้แล้วมันน่าจะ เป็นครั้งที่ชี้วัดประชาชนอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ไม่ได้ประชดนะอันนี้จริงๆอันนี้คือบอกว่าไม่เป็นไรถ้าปีหน้าไม่มีเลือกตั้งก็ไม่เป็นไรก็ได้ฮะรอให้ประชาชนเขารู้สึกไม่ไหวเองอย่างนี้เป็นต้นที่คือมองกันอย่างนี้ทั้งคู่ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะยังหนุ่มยังแน่นสองพี่น้องนี่ยังรอได้กับการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือผมมองอย่างนี้ครับว่าถ้าเราจะมีการเลือกตั้งอีกทีนึงครับคืออยากใหจริงๆใจผมก็นึกว่าผมอยากจะให้การรัฐประหารครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายสักทีเถอะคุณจะทำคุณทำให้เสด็จน้ำเลยคุณเอาให้แบบเฮ้ยเอาให้พอเลยและให้ประชาชนในประเทศเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นทางออกที่เขาอยากจะได้หรือเปล่าอย่างน้อยคนที่เขาออกมาล้มรัฐบาลแล้วก็เรียกร้องในการรัฐประหารอย่างน้อยวันนี้เขามีประสบการณ์แล้วว่าเฮ้ยมันรัฐประหารมันเป็นยังไงแล้วก็คุณก็ตัดสินใจเลือกกันเองครับว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยคุณจะเลือกทางที่ให้ประชาธิปไตยมันแก้ไขปัญหาของคุณเองอย่างน้อยนักการเมืองเข้ามาไม่ดีคุณก็มาด่าเขาได้ไม่ดี4ปีคุณก็เลือกตั้งใหม่บางทีมันอยู่ไม่ถึง4ปีรัฐบาลยุบสภาก่อน2ปีคุณเลือกตั้งใหม่ก็ได้ก็เลือกเอาว่าจะเอาอนาคตของพวกเราแบบไหนครับคือหลายคนอาจจะมองแบบนี้ว่า4ปีที่แล้วขอบคุณที่กสช.เข้ามาเพราะว่ามายุติเรื่องของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีแบ่งพวกตอนนี้คิดว่าสีถูกทลายไปแล้วน่าจะถึงเวลาที่เราจะกลับเข้าสู่ระบบโดยส่วนตัวทั้งคู่มองว่าถ้าสมมตินะครับปีหน้ามีการเลือกตั้งกลับมาเป็นการเลือกตั้งสมมติไม่เลื่อนไปจากกุมภาพันธ์แล้วอาจจะเลื่อนอีกหน่อยแต่62เราได้เลือกตั้งกันคิดว่าอะไรแบบเดิมๆที่มันไม่ค่อยจะดีมันจะวนกลับมาอีกไหมผมหวังว่านะครับหวังว่ามันคงจะไม่วนกลับมาเพราะว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเริ่มตระหนักรู้นะครับครับแม้กระทั่งคนที่ออกมาสนับสนุนเองเนี่ยทุกวันนี้ก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นลองย้อนกลับไปให้มันมีการเลือกตั้งให้ประเทศมันเดินหน้าด้วยประชาธิปไตยผมว่ามันน่าจะเป็นวิธีทางที่มันสามารถที่จะรันประเทศไปข้างหน้าได้มากกว่าครับพี่แบทเชื่อแบบนั้นครับเชื่อว่ามันจะไม่เหมือนเดิมรอบนี้มันจะไม่มีการออกมาชุมนุมการปิดถนนปิดสี่แยกปิดสนามบินจะไม่มีแล้วคือผมว่ามัน
มันจะต้องมีกระบวนการนึงที่ทำให้ประชาชนเขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองอะฮะว่าเฮ้ยทางออกทางตันของการเมืองเนี่ยมันต้องเอาการเมืองมาแก้มันไม่ใช่เอาอำนาจอย่างอื่นที่มันไม่ใช่อยู่ในรัฐธรรมนูญมาแก้ในการเมืองในรัฐธรรมนูญเขามีวิธีการของเขาผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยถ้ามันไม่รัฐประหารซะก่อนผมเชื่อว่าการเมืองมันก็มีทางออกของมันเพียงแต่ว่าคนเนี่ยไปกลัวเท่านั้นเองว่าถ้าไม่รัฐประหารมันจะเกิดการนองเลือดซึ่งมันจะเกิดหรือไม่ไม่มีใครรู้ครับครับแต่ที่มันเห็นแน่ๆคือเมื่อรัฐประหารไปแล้วสิ่งที่ประชาชนได้คืออย่างนี้คือ4ปีที่ผ่านมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหยุดเถอะครับการรัฐประหารเนี่ยแล้วก็ปล่อยมันปล่อยให้การเมืองมันเดินไปด้วยตัวของมันคือให้ประชาชนเขาเรียนรู้ไปเรื่อยๆการคอร์รัปชันเกิดขึ้นแน่นอนมันไม่ได้อยู่ตลอดไปครับมันมีวาระของมันแค่4 ปี 4 ปีคุณคอร์รัปชันคุณไม่ดีครั้งหน้าประชาชนเขาไม่เลือกดูตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพรรค LDP เขาเนี่ยเขาชนะติดต่อกันมาถึง60 ปีนะครับแต่ไม่เห็นเคยมีการรัฐประหารฝ่ายค้านที่แพ้ทุกครั้งของการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่เห็นเคยออกมาเล่นนอกกติกานี่คือประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบครับผมก็อยากเห็นประเทศไทยที่มันเป็นแบบนี้ครับอาจจะเพราะว่าญี่ปุ่นมีแต่กองกำลังป้องกันตัวเองหรือเปล่าอาจจะไม่ได้มีทหารหรือมีรถไม่ค่อยเข้มแข็งเราอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะฮะคือช้ำแล้วครับว่าไงคือผมคิดว่าในมุมของฝ่ายของการเมืองเองนะครับผมคิดว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรในหลายเรื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยผมก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับว่าเราคงต้องอยู่ด้วยความหวังครับวันนี้เนี่ยผมพี่แบทเนี่ยคนอายุรุ่น30 กว่าวันนี้จะเห็นนะครับว่าพรรคการเมืองที่เสนอตัวออกมาเนี่ยตอนนี้ปีกองยังไม่เริ่มครับแต่เราเริ่มจะเห็นเขาลางแล้วว่าเฮ้ยมันจะมีคนรุ่นใหม่มันจะมีคนรุ่นผมเนี่ย30 กว่าเนี่ยมากขึ้นแน่นอนในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันจะไม่ใช่การเลือกตั้งแบบสมัยที่ผมลงเลือกตั้งครั้งแรกแล้วว่าเฮ้ยเรามองไปในสภาเนี่ยมันมีคนรุ่นแบบเกษียณมา60 กว่ามันไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะครับเพียงแต่บอกว่าเสียงสะท้อนของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันน้อยไปหน่อยผมเชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ยมันจะเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่มันจะมีโอกาสเข้าไปมีที่นั่งในสภาเนี่ยมากยิ่งขึ้นเมื่อคนรุ่นผมเข้าไปมีหน้าที่ในสภามากยิ่งขึ้นเนี่ยวิธีการคุยวิธีการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างทำงานกับเพื่อนกับทำงานกับพ่อเนี่ย มันคนละอย่างกันผมเห็นด้วยครับผมเชื่อว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคตครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งต่อไปปานถึงจะเป็นข่าวของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปมีบทบาทมากยิ่งขึ้นกับการเมืองไทยในยุคใหม่ครับและที่สำคัญคือผมว่าคิดว่าประชาชนเองเนี่ยเขาเบื่อการเมืองนะครับเบื่อมากเลยการเมืองเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเบื่อการเมืองหรือเขาเบื่อนักการเมืองกันแน่ครับส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าเขาเบื่อนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจะเห็นว่าเฮ้ยเรามีแคนดิเดตหน้าใหม่มีคนที่จะพร้อมที่จะเข้ามาเสนอตัวในวงการเมืองที่เป็นคนหน้าใหม่มากขึ้นนะครับและผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยก็พร้อมที่จะให้โอกาสคนหน้าใหม่มากขึ้นด้วยคิดว่าเราจะหลุดออกจากลูปเดิมๆแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปฏิวัติรัฐประหารครั้งสุดท้ายหลังจากหลังๆนี้มาบ่อยเหลือเกินนะฮะก็ถามนิดนึงเวลาพูดมันก็จะฟังดูดีมีความหวังแต่อยากรู้ว่าเราจะทำให้เป็นรูปธรรมยังไงบทบาทของคนรุ่นใหม่ถ้าสมมติว่าได้รับเลือกเข้ามาจริงๆอาจจะทุกพรรคอาจจะชาติไทยพัฒนาเองทุกพรรคตอนนี้ผมว่าเตรียมคนรุ่นใหม่กันเต็มไปหมดรอบหน้าจะมีหน้าใหม่บางคนอาจจะเรียกว่าวัยละอ่อนบอกแบบนี้เลยเข้ามาเพื่อให้ใส่กิ้งเพื่อได้เลือกกันเพราะอยากรู้ว่าเฮ้ยคุณเป็นใครมีนโยบายแบบไหนมีวิสัยทัศน์ยังไงคิดว่าหลังจากนั้นสมมติว่าได้เลือกกันเข้ามาแล้วสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นบทบาทของคนกลุ่มนี้จะทำอะไรได้คือผมว่าคนเจเนเรชันอย่างพวกเราเนี่ยนะครับอย่างพวกเราลงไปเนี่ยเขาเบื่อการเมืองแบบที่เขาโตมาคือเราโตมาสมัยปี3540นะ40ถึง60เนี่ย20ปีเนาะครับเราก็เห็นวังวนของมันอยู่เป็นอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนรุ่นผมเนี่ยเขาเบื่อหน่ายกับลูปของมันกับวงรอบของมันแล้วผมเชื่อว่าเขาพร้อมและเขาก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเรานักการเมืองเองเราเห็นวงการการเมืองเองเราก็ไม่ใช่ไม่เบื่อนะครับผมประชุมสภาอยู่ผมเป็นผู้แทน2สมัยตั้งแต่ปี50ถึงกระทั่งปี57เนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาที่การเมืองบ้านเรามันเลวร้ายมากนะครับ2 สมัยนี้เลวร้ายมากผมเห็นอะไรที่
มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในสภาซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเราเห็นนักการเมืองแทนที่จะทำพูดคุยกันเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติพูดคุยกันเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนแต่กลับกลายเป็นว่าเรามาทะเลาะกันด้วยเรื่องไร้สาระอะไรก็ไม่รู้ครับผมอยู่ในนั้นบางทีใช้เวลาเป็นวันๆกับเรื่องการประท้วงแบบนี้ครับครับผมว่าเรื่องแบบนี้คือคนทานครับไม่หยุดเลยคนเปิดดูทีวีเนี่ยเขาเห็นเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยวันนึงเนี่ยคุณประชุมกันจริงๆเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้วมีการประท้วงเนี่ยกี่ชั่วโมงเป็นเนื้อหาสาระจริงๆกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมันไม่มีคุณภาพเลยครับครับมันก็เป็นถึงเวลาที่คนที่จะเข้าไปใหม่นักการเมืองรุ่นหลังจากการรัฐประหารเนี่ยเข้าไปใหม่มันจะต้องไปทำสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นไม่ไปทำสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเพราะเรามีบทเรียนที่เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ดีมันไม่สมควรแล้วเราจะไม่ทำมันอีกเราบอกให้คนอื่นทำไม่ได้แต่แน่นอนเราเริ่มต้นที่ตัวเราได้พรรคชาติไทยพัฒนาเราคุยกันเสมอครับทุกวันนี้คุณต้าก็คุยกับคุณท็อปไปครับพี่ท็อปครับนะครับก็จะเห็นว่าพรรคเราเนี่ยเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคทุกวันนี้ถอยหลังไปเป็นที่ปรึกษาทั้งหมดพรรคเราเริ่มต้นนับหนึ่งที่เอาคนรุ่นพวกเราเนี่ยรุ่น30กว่ารุ่นลงมาเอามาเป็นผู้บริหารพรรคเอามารันพรรคเอามาคิดนโยบายพรรคแล้วเราคุยกันลงไปถึงขนาดว่าเราจะไม่ทำการเมืองอย่างเดิมอีกแล้วเราเบื่อกับการเมืองแบบเดิมๆเต็มทีแล้วเราเป็นฝ่ายค้านเราจะไม่ค้านทุกเรื่องสิ่งไหนที่รัฐบาลทำแล้วมีประโยชน์เราพร้อมที่จะสนับสนุนเราเป็นรัฐบาลเราก็ไม่ใช่เชียร์ทุกเรื่องเราพร้อมที่จะคัดค้านและพร้อมที่จะเดินออกมาถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ผิดปกติและเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมทำเป็นการกระทำที่ทรยศประชาชนเราพร้อมที่จะเดินหนีนี่คือการเมืองรูปแบบใหม่ของพรรคพวกเราที่เราพูดคุยกันครับอันนี้คือที่ตกลงกันไว้ที่มีการประชุมกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นทางการแต่รู้แล้วว่าจะเป็นแบบนี้นี่คือแนวทางที่วางไว้การเมืองน้ำเน่าที่หลายคนมองจะพยายามขจัดออกไปให้ได้มากที่สุดประท้วงกันไม่หยุดไม่หย่อนไม่ได้ไปข้างหน้ากันสักทีประชุมกันข้ามวันจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วหลังจากนี้จะเนื้อหาสาระนโยบายอย่างเดียวที่วางกันไว้มั่นใจว่าจะทำกันได้ครับคืออย่างที่บอกครับว่าถ้าเรามีคนรุ่นใหม่เข้าไปในสัดส่วนที่แบบมันมากขึ้นนะครับผมคิดว่าคนรุ่นผมเนี่ยเบื่อทั้งนั้นเลยครับผมเข้าไปสมัยแรกนี่ก็เบื่อนะครับผมไปโอ้โหไปคุยเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้งั้นก็ไม่ใช่การเมืองที่ผมคิดว่าเราอยากจะทำเลยถ้ามีโอกาสอีกแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเองเขาก็อยากจะเห็นการเมืองที่มันสะอาดขึ้นที่มันสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับผมคิดว่าเราทำได้เชื่อว่าคอร์รัปชันก็จะหมดไปได้ไม่บูดเอาหมดครับก็รู้ว่ามันหมดยากนะครับเมื่อให้ใครมาทำในเมืองไทยในตอนนี้ก็คงหมดยากแต่ผมเชื่อว่ามันจะลดลงแล้วผมเชื่อว่าสำนึกที่ของนักการเมืองที่มีเนี่ยมันจะมีมากขึ้นการตรวจสอบของประชาชนเนี่ยมันควรนี้ต้องมีมากขึ้นกว่านี้หมายความว่ามันไม่ใช่แค่พรรคเราแต่พรรคอื่นก็เหมือนกันที่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันเข้ามาจะคุยกันง่ายขึ้นใช่ครับคนรุ่นนี้จะไม่มีการมาสาเสียเทเสียขุดคุยเรื่องส่วนตัวประชดประชันกันด้วยเรื่องอะไรไม่รู้ไร้สาระนอกสภาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยดึงเข้ามาสาเสียเทเสียเชื่อว่าจะไม่มีครับจริงๆแล้วรุ่นพวกเราเองเนี่ยในสภาเนี่ยพวกเรารู้จักกันข้ามพรรคนะครับเพื่อไทยแล้วเรารู้จักประชาธิปัตย์ก็นั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันนะครับภูมิใจไทยรุ่นใกล้ๆกันเนี่ยเราคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าบรรยากาศในการทำงานทางการเมืองเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมาคุยกันเฮ้ยถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างพรรคแต่เราเพื่อนกันเฮ้ยอยู่ต่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่เราทำงานด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าเราทำงานด้วยกันได้ครับแต่รุ่นพ่อมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะพอนอกสภาบางทีก็กินข้าวด้วยกันเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นที่ผมเห็นคุณพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยสมัยพ่อเป็นผู้แทนใหม่ๆนะครับทะเลาะกันด่ากันในสภาแต่มันเป็นเรื่องของประชาชนใช่ไหมครับเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ที่แต่ละฝ่ายเขาทำหน้าที่ของเขาฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบมีหน้าที่ซักฟอกรัฐบาลเขาก็ทำไปแต่พอหลังจากเลิกแล้วเนี่ยพอเวทีจบแล้วลิเกปิดฉากมานั่งกินข้าวกันพูดคุยกันแต่หลังจากที่ปี40-41เป็นต้นมาเนี่ยการเมืองมันก็เป็นแบบนี้ครับแต่มันยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มคนที่เรามองว่าเราคงก้าวข้ามเขาก้าวข้าวพวกเขายากถูกไหมฮะซึ่งยังไงซะก็มีทางเดียวว่า
การเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะต้องพยายามทำงานร่วมกันมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจะบอกว่าจะไม่มีคนรุ่นเก่าเลยคงเป็นไปไม่ได้เพราะประสบการณ์ของเขาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วหลายๆอย่างก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของเขาที่สะสมมานานผมถามแบบนี้ตรงๆเลยว่าสมมติเป็นคนรุ่นพ่อแล้วเราไม่เห็นด้วยจะยกมือค้านเขาไหมคือจริงๆอย่างในพรรคชาติไทยเนี่ยยกตัวอย่างพรรคชาติไทยชาติพัฒนาพวกเราคุยกันเนี่ยพี่ท็อปวราวุฒิเนี่ยเราก็มองเห็นเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยพรรคเราเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสของพวกเรารุ่นพ่อผมมีคนมีประสบการณ์แล้วก็รุ่นผมเป็นรุ่นลูกเนี่ยมีไฟพร้อมที่จะทำงานนะครับมันเป็นผมยังเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะรันประเทศได้ด้วยการที่เราใช้เฉพาะคนรุ่นหนุ่ม20กว่า30อย่างเดียวโดยที่ไม่มีประสบการณ์เรายังไม่เราอาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่วันนี้เรามีประสบการณ์ของคนที่อยู่ในพรรคมานะครับซึ่งเขาพร้อมที่จะให้ประสบการณ์พร้อมที่จะให้คำแนะนำพร้อมที่จะให้คำสอนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขายินดีที่จะรับฟังนะครับอย่างพรรคของพวกเราเนี่ยเรานั่งคุยกันเรานั่งคุยกันเป็นวงกลมคุยกันเฮ้ยอันนั้นไม่เห็นด้วยรุ่นใหญ่ในพรรคบอกมาแบบนี้เราฟังเฮ้ยแต่ถึงเวลาที่เรามาทำเราตัดสินใจเนี่ยผมดีใจครับที่ผู้ใหญ่ในพรรคเนี่ยเขาเปิดไฟเขียวให้เฮ้ยแชมป์เอาเลยท็อปเอาเลยแบทเอาเลยมันเป็นแบบนั้นแล้วนะครับในพรรคของผมซึ่งผมหวังว่าบรรยากาศในการทำงานแบบนี้ในพรรคอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้ทำไมเราจะหวังกับการเมืองไทยในอนาคตไม่ได้ครับผมเชื่อว่าหวังได้นอกจากมุมนี้แล้วมีมุมไหนที่คิดว่าอยากจะแก้ไขอยากจะร่วมกันเปลี่ยนเพื่อให้ภาพลักษณ์ของคำว่าการเมืองและนักการเมืองมันดีขึ้นเพราะทุกวันนี้เวลาคนพูดถึงการเมืองพูดถึงนักการเมืองยิ่งหนักเลยคือคนจะมองไปในเนกาทีฟแล้วทั้งที่จริงๆแล้วนี่คือผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเข้ามามีหน้าที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับประชาชนนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกหนีได้เพราะการเมืองอยู่รอบตัวเราคือประชาชนจะเปลี่ยนความเชื่อตรงนี้ยังไงฮะให้พอพูดถึงการเมืองแล้วคนเบื่อทุกคนไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำไปอย่างเงี้ยผมว่ามันเปลี่ยนทัศนคติของคนที่มองมาที่การเมืองมันเปลี่ยนยากเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันเปลี่ยนได้ครับการเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้ไปบอกให้คนบอกว่าเฮ้ยนักการเมืองที่คุณคิดว่ามันเลวอ่ะเฮ้ยมันไม่เลวนะเว้ยแม่งดีนะเว้ยไม่ใช่คุณไปบอกเขาอย่างนั้นไม่ได้การที่จะคุณจะให้เขาเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องแสดงให้เขาดูว่าเฮ้ยการเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนักการเมืองมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนักการเมืองเขาทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนก็มีนักการเมืองเขาทำหรือต้องการที่จะวางนโยบายเพื่อประเทศชาติจริงๆก็มีเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวของฝ่ายการเมืองเองที่จะปฏิบัติตัวแสดงต่อสาธารณะว่าเขามีความจริงใจกับประชาชนแค่ไหนผมว่าทัศนคติประชาชนเปลี่ยนได้ครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะสามารถเปลี่ยนได้อาจจะไม่ใช่เราเร็วนี้แต่ก็ต้องให้เวลากันตอนนี้ในมุมของทีมของชาติไทยพัฒนามีอะไรที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษเลยนอกเหนือจากโอเคเขาเปิดไฟเขียวให้คนรุ่นใหม่คิดนโยบายมาแล้วตอนนี้มีอะไรไหมครับที่วางเป้าหมายไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่การเมืองกลับมาเรียกว่าสามารถเต็มสูบได้เราสามารถดูได้เต็มที่เราจะเอาเรื่องนี้ก่อนเลยจริงๆในพรรคก็มีคุยกันในหลายเรื่องนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราเห็นแล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้เลยเนี่ยคือเราอยากเห็นพรรคที่มันเป็นทางเลือกจริงๆให้กับการเมืองไทยครับวันนี้พอคุยกันเรื่องเฮ้ยจะเลือกใครมันเหมือนมันวนอยู่แค่เฮ้ยจะเอาพรรคสีนี้หรือจะพรรคสีนี้มันเป็นแค่พรรคใหญ่2พรรคครับซึ่งเราก็จะมองว่าพรรคขนาดกลางมันไม่ได้เป็นพรรคทางเลือกจริงๆเราก็คิดว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำอย่างไรให้พรรคของเราเนี่ยมันเป็นพรรคที่มันเป็นทางเลือกจริงๆนะมันเป็นพรรคที่มันสามารถที่จะพร้อมที่จะทำงานให้กับประชาชนได้เป็นทางเลือกที่จะพร้อมที่จะทำงานกับพรรคทั้ง2พรรคได้นะครับหลายคนมองก็มองผมพูดอย่างนี้บอกเฮ้ยพรรคชาติไทยเนี่ยมาทรงแบบปลาไหลอีกแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะเห็นการเมืองที่มันสามารถที่จะลดความขัดแย้งลงได้ที่จะไม่ต้องไปทะเลาะกันที่จะไม่ต้องเป็นแบบเฮ้ยถ้าคุณไม่เอาพวกเราคุณก็ต้องเป็นพวกมันคุณไม่เอาพวกมันก็มันผมไม่อยากเห็นการเมืองที่มันเป็นแบบนั้นนะครับเราอยากเห็นการเมืองที่มันสามารถที่จะประคับประคองไปได้และทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายได้หมายความว่าเป้าหมายแรกที่วางไว้ก็คือพร้อมไม่ว่าจะร่วมรัฐบาลหรือร่วมพรรคฝ่ายค้านเราจะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ไม่ได้เกี่ยวว่าเราสามารถไหลไปได้กับทุกอย่างแต่เพราะว่าเรามีเป้าหมายว่าทั้งหมดทั้งปวงเพื่อประชาชนดังนั้นเราจะมีเป้าหมายไว้ว่าทำงานกับใครก็ทำได้เต็มความสามารถของเรา คือเราอยากจะให้ฝ่ายของการเมืองนะการเมืองเนี่ยถอนตัวเองออกมาจากการที่
คุณไปทำให้มันเกิดความขัดแย้งครับวันนี้เราหมดเวลาที่จะต้องไปทะเลาะ กันเองแล้วหมดเวลาที่การเมืองจะสร้างความขัดแย้งให้กับประเทศอีกแล้วเราจะไม่เป็นตัวที่จะไปทำให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยๆจะไม่ได้มาจากพรรคเราไม่ใช่แล้วเราจะไม่เป็นตัวชุดชนวนให้เกิดการทะเลาะกันครับอันนี้คือตั้งเป้าหมายไว้ครับฮะพี่แบบเห็นด้วยกับน้องชายเห็นด้วยครับครับผมแล้วมีเรื่องอะไรที่เป็นนโยบายที่ชัดเจนแล้วว่าถ้าสมมตินะได้เข้าไปเป็นหนึ่งในทีมของรัฐบาลแล้วรู้สึกว่าอยากจะทำเรื่องนี้ก่อนเลยมันเอาคืนกลับมาช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาที่หายไปที่เราเว้นวรรคกันไปนานคือไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปัจจุบันที่ทหารปกครองแล้วเขาไม่ได้ทำนะเขาพยายามทำในมุมเขาแก้ไขหลายอย่างซึ่งบางอย่างมันก็ดีเราก็ต้องยอมรับนะแต่ว่ามีอะไรไหมที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้ในภาคของการเมืองที่ผ่านมาถ้าเป็นยุคของเราปุ๊บเข้าไปถึงเราอยากจะแก้ตรงจุดนี้ก่อนเลยฮะคือสิ่งที่คิดเนี่ยพวกเราคิดกันนะครับว่าเราอยากจะทำมากที่สุดเลยเนี่ยมันคือฟาวเดชั่นมันคือพื้นฐานคือเรื่องของการศึกษาเราอยากจะปฏิรูปการศึกษาของประเทศอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคือการศึกษาเนี่ยพูดเรื่องการศึกษาแล้วคือหยิบไปตรงไหนเนี่ยมันก็เป็นประเด็นปัญหาทั้งนั้นและที่สำคัญสุดทุกปีนะใช่ครับที่สำคัญคือผู้บริหารเปลี่ยนบ่อยมากตัวรัฐมนตรีเปลี่ยนบ่อยมากทำให้นโยบายการศึกษาเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าเฮ้ยเลือกตั้งเสร็จแล้วนะทุกพรรคการเมืองทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยเข้ามาคุยกันว่าเฮ้ยเรามาพูดคุยเรื่องการศึกษาเนี่ยด้วยกันวางแผนนโยบายการศึกษาชาติร่วมกันแล้วหลังจากนี้ใครจะมาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่คุณต้องเดินตามโรดแมปนี้เท่านั้นมุมนี้คล้ายๆกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปียังไงไม่รู้เห็นด้วยไหมฮะที่เขาเขียนกันไว้เพื่อ20ปีว่าไม่ว่าใครเข้ามาก็ต้องทำตามนี้คือผมว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับแต่เห็นด้วยไม่หมดเห็นด้วยในส่วนที่ว่ามันจะต้องมีโรดแมปที่มันจะต้องเดินไปมันจะต้องมีดิเรกชันของมันแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเขียนว่าเฮ้ย1 2 3 4 5ต้องทำแบบนี้ครับเพราะว่าทุกวันที่มันเปลี่ยนไปเนี่ย1ปีเปลี่ยน2ปีเปลี่ยนวันนี้กับ20ปีที่แล้วต่างกันแบบมองไม่เห็นภาพเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปมากเนี่ยคือจะมาวางยุทธศาสตร์ชาติแบบฟิก 100% แบบนี้มันเป็นไม่ได้แต่กรอบกว้างเนี่ยมันควรจะต้องมีครับครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้คุยกับพลตกรอบศักดิ์นะฮะเล่นขนาดนี้เลยนะครับอีกได้บอกว่าลองอ่านแกบอกว่าท่านบอกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคตามสมัยนะมันไม่ได้ตีกรอบ 100% ว่าต้องแบบนี้เป๊ะๆแต่ผมยังไม่ได้อ่านอย่างละเอียดนะฮะผมก็เลยไม่สามารถวิจารณ์ได้อ่ะอันเรื่องนั้นว่ากันไปทีนี้แล้วรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดปี60ล่ะในฐานะที่ก็จบกฎหมายแล้วด้วยรู้สึกยังไงละเอียดยิบเลยนะฮะละเอียดค่อนข้างจะละเอียดยิบทีเดียวเรียกว่าพูดจริงๆว่านักการเมืองยุคใหม่ขยับตัวลำบากทีเดียวสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกต้องไหมครับมองว่ายังไงครับอย่างบางพรรคบางคนที่ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์เขาบอกเลยว่าอย่างแรกที่อยากทำคือแก้บางคนถึงขั้นใช้คำว่าฉีกเลยด้วยซ้ำล่างกันมาถ้าเป็นให้ตายกว่าจะได้ฉบับนี้ออกมาอีกจะฉีกอีกแล้วสองท่านมองยังไงครับคือเรื่องนี้เราชัดเจนครับเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเราชัดเจนครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองคนทั้งชาติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมาจากความหลากหลายของผู้คนจะต้องมีการไปทำประชามติขอโทษจะต้องมีการไปทำประชาพิจารณ์จะต้องมีความหลากหลายที่มากกว่านี้ไม่ใช่ให้คนเพียงไม่กี่คนเนี่ยนะครับมานั่งเขียนกันแล้วก็ยกให้มันเป็นคัมภีร์ของคนทั้งชาติครับซึ่งอาจจะอ้างว่ามันมีการทำประชามติมาแล้วแต่ว่าการทำประชามติวันนั้นเนี่ยบนบริบทของสังคมที่เป็นสังคมอยู่ในช่วงของการรัฐประหารที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญไม่สามารถที่จะนำเสนอความบกพร่องของรัฐธรรมนูญได้อย่างเนี้ยมันเลยเกิดความไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เสมอภาคกันสุดท้ายไม่เสมอภาคในการที่จะทำให้ไปนำเสนอความเห็นต่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญในสิ่งที่มองว่ามันไม่เหมาะสมใช่ทีนี้พวกเราเห็นว่ามันจำเป็นที่จะต้องร่างใหม่ขึ้นมาโดยให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเราตั้งใจอยากจะเห็นสสรคือสภาล่างที่มันมาจากทุกภาคส่วนจริงๆมาช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาให้มันเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนเพื่อใช้ปกครองคนทั้งชาติครับ
ชาติไทยพัฒนามองแบบนี้ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่จะเดินไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับถ้าตามกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับใช่ถ้าเป็นอย่างตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเรามันจะเกิดขึ้นได้ไหมแต่นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะดีเมื่อถึงเวลาก็ต้องแก้อีกฉบับนี้ดูแล้วคงไม่ใช่ฉบับสุดท้ายที่จะเป็นฉบับที่ถาวรนะฮะนี่เรามีกันมากี่ฉบับแล้วนะ20ได้แล้วนับไม่ถูกเลยครับผมแต่ว่าชาติไทยพัฒนามองแบบนี้เหมือนกันในฐานะคนรุ่นใหม่รู้สึกว่ามันยังไม่แฟร์ 100% ยังไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่เรียกว่ามีความสมบูรณ์ในความคิดด้วยวิธีการบางภาคอาจจะเสนอว่าเฮ้ยต้องฉีดทิ้งครับมันถามว่าถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วสมมติวันนี้พรรคเราเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลครับเป็นพรรคเบอร์หนึ่งแล้วนโยบายพรรคอย่างแรกคือจะฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งถามว่าเฮ้ยเริ่มต้นเนี่ยยังไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของชาวบ้านเลยนะยังไม่ได้แก้ไขปัญหาประเทศอะไรนะคุณมาคุณก็จะทะเลาะกันอีกแล้วผมว่าเฮ้ยเราเริ่มต้นด้วยการที่จะสร้างความขัดแย้งอีกเหรอผมคิดว่านั่นไม่ใช่แนวทางที่คุณด้วยครับเพราะฉะนั้นคงจะไม่ใช่มาถึงปุ๊บรีบมาแก้รีบมาอะไรใช่ครับก็อาจจะทำเท่าที่ทำได้ในกรอบที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้วางไว้ให้เราก่อนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มันเรียกว่ายังแก้ไม่จบมันมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าคือมองแบบนั้นแต่ตอนนี้ยืนยันทั้งคู่ว่ารัฐบาลก็ได้ฝ่ายค้านก็ได้ไม่มีปัญหาเลยครับครับเชื่อมั่นไหมฮะพี่ๆทั้งสองท่านว่าปีหน้าเราจะได้เลือกตั้งครับโอ้ยิ้มพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายครับก็ค่อยคิดก็ได้ฮะเอาช็อตแรกก่อนนะครับครับตามโรดแมปคือกุมภาพันธ์ครับผมไม่เชื่อไม่เชื่อว่ากุมภาพันธ์จะได้เลือกครับพี่แชมป์ละฮะกุมภาพันธ์ได้เลือกไหมผมคิดว่ากุมภาพันธ์นี่เป็นไปได้ยากเดือนแห่งความรักคงจะไม่ได้เลือกตั้งแน่นอนครับผมช็อตที่สองครับตามรัฐธรรมนูญคือ90 90 150ก็คือพฤษภาครับพฤษภาเนี่ยยังลูกผีลูกคนว่าจะมีโอกาสเลือกเดือนพฤษภาไหมอันนั้นกลางปีแล้วนะเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยช้าที่สุดคือเดือนพฤษภาคมครับอันนี้ลูกผีลูกคนผมไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสไหมเพราะคสช.ยังมีม.44ที่สามารถที่จะขยับมันออกไปได้อีกแต่ตามรัฐธรรมนูญคือเดดไลน์คือพฤษภาคมครับซึ่งผมไม่แน่ใจคือกุมภาไม่แน่แต่พฤษภาคกุมภาไม่ได้เลือกแน่แต่พฤษภาไม่แน่จะเลือกหรือเปล่าฮะไม่มีใครเชื่อมั่นเลยหรอว่าจะได้เลือกภายในพฤษภาผมก็ลำบากใจแทนรัฐบาลเหมือนกันนะครับครับถ้าปีหน้าไม่ได้เลือกเนี่ยสมมติผมเป็นรัฐบาลเองผมก็ไม่รู้จะไปตอบคำถามกับประชาชนยังไงเหมือนกันนะครับจะไปตอบคำถามกับต่างชาติว่าอะไรเหมือนกันเพราะมันเลื่อนมาจนแบบหลายครั้งแล้วนะครับเพราะถ้านับตั้งแต่วันที่ได้อำนาจมาก็5ปีครับเพราะฉะนั้นมันก็จะนานเกินกว่าระบบการเลือกตั้งทั่วไปด้วยซ้ำครับนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก็มาลุ้นกันแล้วผมขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะฮะเมื่อกี้แอบเห็นบอกว่าทั้งคุณพ่อคุณลูก2สุดยอดมากครับมีคนบอก FC แชมเปี้ยนกรวีนะฮะคุณเอกปทุมรัตน์บอกใจเย็นลูกพี่นะครับคุณเอกถามมาว่าเรื่องหวยรัฐบาลถูกยากนี่เป็นไงครับเกี่ยวเหรอฮะมีคนเรียกว่าคนดีอ่านทองนะฮะส่วนใหญ่จะชมเข้ามานะครับมีคุณวินคุโมโดถามมาหน่อยว่าบล็อกเชนจะเอามาใช้ในการเลือกตั้งหรือบริหารประเทศได้มากน้อยแค่ไหนครับงงเลยนะฮะมันเป็นระบบโปร่งใสที่ตรวจสอบแต่ใช้กับการเงินไปนะครับคุณธัญรัตน์ถามมาว่าทำไมคิดว่าคนไทยจะเรียนรู้และเติบโตจากการทำรัฐประหารครั้งนี้คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยก็คือผลผลิตจากการทำรัฐประหารชั้นครั้งนี้เหมือนกันผลผลิตยังไงผมไม่เข้าใจคือหมายความว่าก็เขาอาจจะเห็นด้วยแล้วเขาเห็นการกระทำแบบนี้ขึ้นมาที่เกิดขึ้นเขาก็เรียกว่าได้รับผลที่ดีจากการทำรัฐประหารครั้งนี้หรือเปล่าอันนี้คือคืออย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าอย่างน้อยครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรามีประสบการณ์นะครั้งล่าสุดที่มีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยย้อนกลับไปตอนนั้นคือปี49แล้วก็ปี35ครับนะครับคือช่วงระยะเวลาแค่จากปี49จนมาถึงช่วงนี้มันแป๊บเดียวนะครับครับคือคนอย่างน้อยเนี่ยคนรุ่นนี้เขาได้เห็นแล้วว่าอ๋อเฮ้ยถ้ามันมีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะผลมันเป็นอย่างนี้ซึ่งแน่นอนเขาอาจจะชอบก็ได้ครับก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับนะครับหรือเขาอาจจะบอกโหเฮ้ยมันเดินต่อไปไม่ได้แล้วก็ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเราได้เห็นแล้วเราได้เรียนรู้นี่มองในมุมของที่จากที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับครับแต่ถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากจะให้มันใช้ประชาธิปไตยเนี่ยแก้ไขปัญหาด้วยตัวของมันเองแต่ไปพูดตอนนั้นถ้ามันไม่เกิดรัฐประหารขึ้นเขาก็ไม่รู้ครับว่าเฮ้ยมันดีกว่ายังไงแต่วันนี้เขาได้เห็นแล้วครับดีไม่ดีคุณตัดสินเองก็เลือกคุณประสบการณ์แล้วครับครับมีเด็กหลายคนที่ตอนนี้อายุถึงเกณฑ์ที่สามารถกาบัตรได้เป็นครั้งแรกในชีวิตคิดว่าเขาอัดอั้นกันไหมว่าเขาอยากจะกาบัตรกันเต็มที่แล้วเคยมีโอกาสได้ไปคุยกับพี่น้องที่อ่างทองไหมฮะพวกคนรุ่นใหม่นี่เป็น
พวกที่จะถึงเป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งเนี่ยเป็นพลังเงียบที่น่าสนใจมากๆในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้นะครับครับผมคิดว่าเขาเป็นเสียงสะท้อนที่ดีมากว่าเฮ้ยอนาคตของเราเนี่ยเราจะไปทางไหนนะครับเขาเองผมเชื่อว่าเขาอยากเลือกตั้งเขาตื่นเต้นกับการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตของเขาซึ่งบางคนเนี่ยมันเลยไวที่เขาจะต้องเลือกตั้งไปแล้วนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจึงน่าจับตามองเป็นพิเศษว่าคนกลุ่มนี้นะครับเขาจะออกมาใช้สิทธิ์กันมากขนาดไหนซึ่งผมเชื่อว่าเขาจะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างมากมายนะครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกของเขาครับครับทั้งคู่เคยคิดไหมครับว่าถ้าเราไม่ได้เกิดมานามสกุลปริศนานันทกุลถ้าเราไม่เกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นผู้แทนตั้งแต่เราเด็กๆทุกวันนี้เราจะทำอะไรอยู่เราจะเป็นนักการเมืองไหมเคยมองย้อนกลับไปไหมเคยคิดไหมผมก็คงไม่เลยก็อย่างที่บอกในตอนเริ่มรายการแล้วเนี่ยว่าเราก็ไม่ได้มองว่าเฮ้ยมันจะเป็นนักการเมืองนะครับแสดงว่ามันมีสภาพแวดล้อมมันหล่อหลอมเรามันหล่อหลอมมาเป็นแบบนั้นมันทำให้เห็นความตั้งใจว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเราอยากจะช่วยใช่ครับเราอยากจะพัฒนาแต่การที่แบบเรานำสกุลปริศนาสกุลแล้วมาเป็นนักการเมืองเนี่ยการเมืองมันไม่ใช่มรดกนะครับมันไม่ใช่แบบเฮ้ยพ่อเลิกแล้วเฮ้ยแชมป์มึงไปเป็นวะแดนเอามึงไปเป็นนั่นก็แล้วกันแต่หลายคนมองอย่างนั้นนะพี่แชมป์หลายคนมองว่าเป็นเลกาซีที่สร้างต่อๆกันมาทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังเอาพูดกันตรงไปนะครับแบบไม่โกรธกันคือหลายคนก็จะมองว่าเมืองนี้เป็นของตระกูลนี้เมืองนี้เป็นของตระกูลนี้ประเทศไทยเป็นแบบนี้อยู่เมื่อไหร่ที่คนแต่ละตระกูลนี้เริ่มผ่อนคลายลงมาพูดคุยกันได้ประเทศถึงจะไปได้แต่ถ้าแต่ละคนยังขัดแย้งกันอยู่จังหวัดนี้เป็นของคนนี้จังหวัดนี้เป็นของคนนี้มันก็ไปต่อไม่ได้บางคนมองแบบนี้อยู่ยังมองแบบนี้อยู่แต่พี่แชมป์มองว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่เรามีบทเรียนมาเยอะนะครับกับตระกูลใหญ่ๆที่เป็นนักการเมืองไม่เอ่ยชื่อไม่ต้องเอ่ยชื่อครับผมเอาว่าก็หายจากระบบการเมืองไปเยอะมากพอสมควรแล้วเริ่มหายไปแล้วครับผมเชื่อว่าประชาชนทุกวันนี้เนี่ยเขามีวิจารณญาณนะครับเขาคิดเป็นเขาคิดว่าเขาเลือกผู้แทนเนี่ยเขาเลือกไปเพื่ออะไรแล้วคนที่เขาเลือกไปเนี่ยตอบโจทย์เขาหรือเปล่าโดยเฉพาะผมเชื่อว่าครั้งหน้าเนี่ยมันจะยิ่งท้าทายสำหรับนักการเมืองทุกคนเพราะว่า first time voter อย่างที่พูดถึงเมื่อกี้7ล้านคนนะครับครับผมเชื่อว่ามันจะขับเคลื่อนประเทศแล้วมันจะเปลี่ยนภาพการเมืองไปอีกภาพนึงเลยครับครับก็ต้องมีความเชื่อก่อนแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ก็คิดไม่เหมือนคนรุ่นเก่าเมื่อยุคก่อนแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเชื่อแต่ถามอีกครั้งหนึ่งแล้วเคยจินตนาการเล่นๆไหมว่าถ้าวันนี้เราไม่เป็นนักการเมืองเราทำอะไรอยู่เราจะเป็นอะไรอยู่หรือก็จะต้องเกี่ยวข้องกับฟุตบอลอีกระหว่างที่คิดนะฮะมีคนพิมพ์เข้ามาบอกว่าอยากให้มีการเลือกตั้งในปีหน้าค่ะเอสโตเนียก็เริ่มใช้บล็อกเชนในการเลือกตั้งแล้วนะเอาจริงเหรอฮะนี่ผมไม่ทราบเลยนะครับแสดงว่าโปรแกรมมันต้องใสสะอาดและดีมากๆคุณโทมัสบอกว่าคนรุ่นใหม่นำสิ่งใหม่ๆมาสู่ประเทศไทยเป็นกำลังใจให้ครับคิดออกกันครับก็คิดว่าคงทำอะไรสักอย่างอยู่ในจังหวัดอ่างทองนะครับครับก็เกิดแล้วก็โตที่นั่นเนาะครับแต่ทำอะไรนี่ไม่รู้จริงๆครับเหมือนกันไหมฮะแต่เด็กเนี่ยเคยคิดเหมือนกันนะครับว่าอยากจะเป็นเกษตรกรครับตอนนี้หลายคนก็กลับมานะวันก่อนผมคุยกับคุณกรช่วงนี้เว้นวรรคจากการเมืองคุณกรเศรษฐกิจวันนี้ก็ไปทำการเกษตรหน่อยไปให้ความรู้เกษตรกรไปช่วยเรื่องของทางด้านเศรษฐศาสตร์เราเข้ามานะฮะก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับพี่แบบเคยอยากเป็นเกษตรกรใช่ตอนนี้พอไปคุกคลีกับชาวบ้านเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สามารถที่จะเป็นเกษตรกรได้นะครับเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนอะเพราะฉะนั้นผมคิดในอนาคตถ้าวันนึงไม่ได้ทำการเมืองแล้วเนาะโอกาสที่จะกลับไปเป็นเกษตรกรก็มีโอกาสสูงครับอาจจะเครียดน้อยกว่า uh-huh. ครับอาจจะเหนื่อยคนละแบบด้วย uh-huh. อ่านไหนๆก็ไหนๆแล้วเป็นสองหนุ่มตัวแทนจากอ่างทองที่คนอ่างทองดูเหมือนจะรักเหลือเกินนะฮะพูดถึงชาวอ่างทองหน่อยมีมุมอะไรที่เราไม่รู้เกี่ยวกับชาวอ่างทองไหมฮะที่รู้สึกเนาะคือจริงๆสำหรับผมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเคยไปอ่างทองแค่ประมาณสักครั้งสองครั้งเรื่องงานนะครับก็ไม่รู้หรอกว่าอ่างทองมีอะไรดีเราก็จะพัฒนาเป็นเมืองห้ามต้องห้ามพลาดไหมอะไรยังไงครับผมใครพูดก่อนครับหนุ่มอ่างทองฮะพี่แบทก่อนครับเมืองอ่างทองแต่ไม่มีอ่างทองขายใช่ไหมผมว่ามันมีเสน่ห์ของตัวของเขาเองอะนะครับครับมันไม่ไกลกรุงเทพมากนักแต่ว่ากลิ่นอายของความเป็นชนบทเนี่ยของเขาก็มีความเป็นชนบทสูงมากครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นเมืองที่น่าสนใจอีกเมืองนึงผู้คนก็ด้วยความที่อยู่ในชนบทนะครับความจริงใจความยิ้มแย้มแจ่มใสความตรงไปตรงมาเนี่ยคนชนบทเขาไม่โกหกกันนะครับ
เขามีความจริงใจให้แก่กันซึ่งผมไปสัมผัสมาเป็น10ปีเนี่ยผมรู้สึกได้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเมืองที่น่าอยู่ครับยังคงรักบ้านเกิดยังคงอยากให้ผู้คนมาเยอะๆนะฮะมีอยากสร้างอะไรที่อ่างทองเป็นพิเศษไหมครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่อ่างทองคำยักษ์อะไรเงี้ยมีคิดไหมฮะคือจริงๆแล้วอ่างทองเนี่ยมันเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับครับประชากรก็ไม่มากแล้วเราก็อยู่มีสังคมที่ยึดโยงอยู่กับเกษตรกรรมชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่อย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ได้คิดผมเองถ้าถามผมโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้อยากให้อ่างทองเนี่ยเจริญแบบเฮ้ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมผมไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นนะผมอยากให้อ่างทองมีเสน่ห์ของผมแบบนี้แหละเป็นเมืองที่แบบเล็กๆเฮ้ยเดินทางจากกรุงเทพมาชั่วโมงนึงเฮ้ยคนมาเที่ยวได้มาพักผ่อนได้มาทำความรู้จักกับคนอ่างทองคนอ่างทองนี่น่ารักครับน่ารักแล้วก็ใจดีเป็นมิตรเป็นชาวบ้านต้องบอกว่าเป็นชาวบ้านนะผมเข้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างระหว่างคนที่เป็นคนชาวบ้านกับคนที่อยู่ในเมืองกรุงครับคนชาวบ้านก็จะมีเสน่ห์มีซื่อๆมีน้ำใจอย่างทุกวันเนี้ยผมไปลงพื้นที่อย่างเงี้ยครับไปงานเนี่ยโอ้ป้าหิวจังเข้าไปงานบวชงานแต่งเปิดหม้อเข้ามาโอ้โหมีข้าวมีแกงตักข้าวกินเสร็จไม่พอใส่ถุงกลับบ้านให้อีกอะไรแบบเนี้ยคือสิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นชาวบ้านจริงๆไม่มีเล่ไม่มีกลความจริงใจมันคือเสน่ห์และสิ่งที่มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขนะกับการที่แบบได้อยู่กับเขาแบบนั้นงั้นจะพัฒนาอ่างทองยังไงดีให้เกษตรกรอยู่ได้ให้เขากลายเป็นเกษตรกรที่เข้มแข็งไหมเอาความรู้อะไรเข้าไปที่คิดว่าจะพัฒนาอ่างทองครับคืออย่างที่แชมป์บอกนะครับอ่างทองเนี่ยมันเป็นเมืองอุตสาหกรรมไม่ได้ครับแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะต้องพัฒนาเมืองให้มันใหญ่โตไปเหมือนจังหวัดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะสร้างให้เป็นเมืองเกษตรกรรมแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ใช่ไหมครับคือจะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะมาทำให้เขาสามารถที่จะเท่าทันทำให้เขาสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตของเขาได้ทำให้เพิ่มคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ของเขาได้ตรงนี้ผมคิดว่ามันท้าทายคนที่จะมาเป็นผู้นำในการที่จะนำพาจังหวัดไปครับแล้วก็เป็นเมืองกสิกรรมเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่เรียกว่าเป็นแบบดั้งเดิมแต่ว่าประชาชนมีความสุขแล้วก็อยู่ได้นี่คือสิ่งที่สองพี่น้องตั้งใจไว้นะฮะขอให้ทำสำเร็จแล้วกันมีหลายคนชมมาว่าสองพี่น้องหล่อมากเจนจะทำทีมอ่างทองต่อใช่ไหมจากแฟนบอลอ่างทองทำอยู่แล้วเป้าหมายยังไม่สำเร็จจนขึ้นแต่ว่าไทยลีกไม่ได้ชั้นก็ต้องเชียร์กันต่อครับผมปีนี้พยายามสู้อยู่แล้วกี่นัดฮะหนึ่งห้านัดเลยห้านัดต้องรอดรอดครับผมรอดชนะกี่นัดในห้านัดฮะผมว่าสัก2นัดครึ่งก็น่าจะอยู่รอดครับ2นัดครึ่งนี่คือชนะ2เสมอ1แต่ต้องไปแช่งคนอื่นด้วยแต่ถ้าชนะหมดนี้รอดแน่นอนหมดนี้รอดแน่ครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยเชียร์นะฮะเป้าหมายในอนาคตของทั้งคู่ไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็ได้นะครับวางไว้ยังไงว่าที่อาจจะอยากเห็นลูกๆเติบโตหรือว่านี่อาจจะอยากไปเป็นแชมป์ไอรอนแมนหรือเปล่าผมถ้าถามผมก็มองอย่างที่พี่แบทบอกครับเรามีครอบครัวเนาะเราก็อยากเห็นลูกๆของเราเนี่ยเฮ้ยเขาเติบโตมาในเส้นทางที่มันถูกต้องนะมันเติบโตมาผมทึ่งในสิ่งที่พ่อกับแม่ผมเขาสอนในตัวผมมากเลยผมก็หวังว่าเฮ้ยวันหนึ่งเขาลูกชายผมโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะอยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าเขาพร้อมเขาก็จะกลับไปรับใช้บ้านเกิดที่จังหวัดอ่างทองก็จะดีก็วางไว้มองไว้ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องไปเป็นนักการเมืองแบบที่ผมเป็นนะครับเขาไปทำอะไรก็ได้แต่บ้านเกิดเขาคือคนจังหวัดอ่างทองอย่าทิ้งอ่างทองที่คิดไว้เพราะฉะนั้นอนาคตของพี่แชมป์นี่ก็คืออยู่กับครอบครัวแล้วเป็นเรื่องครอบครัวซะเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้ายังอยู่ในการเมืองอยู่นะครับถ้าชาวบ้านยังให้โอกาสเราอยู่เนี่ยเราหวังเหลือเกินว่าวันนี้สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ผมทุกครั้งเลยครับตั้งแต่ผมสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาผมไปกอกพ่อทำอาชีพอะไรเฮ้ยพ่อกูอะไรวะเอานักการเมืองแล้ววันนี้มาเป็นพ่อเนี่ยเรารู้สึกเลยเวลาต้องไปรายงานตัวลูกเฮ้ยเราอาชีพอะไรวะเฮ้ยเวลาต้องกอกนักการเมืองเนี่ยมีความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจนะครับวันนึงผมหวังว่าผมจะทำให้เวลาเรากอกว่าเฮ้ยเราเป็นอาชีพนักการเมืองเนี่ยได้อย่างภาคภูมิใจเหมือนกับอาชีพอื่นเขาครับนะครับไม่ใช่แบบมองนักการเมืองเป็นแมลงสาบครับผมเราหวังเรื่องนั้นครับผมฮะอ๋อตอนนี้ยังรู้สึกก้ำกึ่งนะครับครับผมพี่แบทฮะผมไม่มีครอบครัวนะครับมีคนถามมาว่าเมื่อไหร่จะสละโสดรับเป็นแฟนไหมก็มีนะฮะครับหลังใหม่นะครับโอเคก็ในสถานะที่เป็นคนจังหวัดอ่างทองอ่ะนะผมอยากจะเห็นจังหวัดผมเนี่ย
มันพัฒนาไปอย่างที่เราอยากจะเห็นคือเป็นเมืองเกษตรกรคนรุ่นใหม่เกษตรกรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์อันนี้คืออยากจะเห็นมากที่สุดเลยในอนาคตและหวังว่าในอนาคตใกล้ๆเนี้ยมันน่าจะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ครับผมว่าไม่ใช่เรื่องยากเกินไปผมว่าในระยะเวลาอันใกล้ถ้าพยายามเดินหน้าดำเนินการผมว่าน่าจะทำได้สำเร็จอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองคนทั้งคู่ฝันไว้แล้วถ้าย้อนกลับมาสังคมไทยตอนนี้เมื่อกี้เห็นพูดถึงว่ากลัวลูกจะออกนอกลู่นอกทางอยากให้เขาอยู่ในเส้นทางที่ดีเพราะคนเป็นพ่อมันต้องคิดเยอะมากขึ้นตอนนี้สังคมไทยต้องยอมรับจริงๆว่ามันปั่นป่วนหลายเรื่องสังคมเศรษฐกิจอาชญากรรมทุกอย่างมันปนเปกันไปหมดยาเสพติดอะไรคือเรื่องที่ทั้งสองหนุ่มเป็นห่วงที่สุดของสังคมไทยตอนนี้หรืออาจจะมีมากกว่าหนึ่งเรื่องก็ได้ครับคิดถึงเรื่องอะไรก่อนเลยโอ้โหปัญหานี้คิดทีไรปวดหัวกุ้มใจวาระแห่งชาติเยอะเหลือเกินครับเอาเรื่องอะไรดีครับ ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ฮะใครคิดออกก่อนตอบก่อนเลยครับผมสำหรับผมนี่เรื่องปากท้องครับครับผมอยู่ในชนบทเนาะแล้วก็เห็นปัญหาแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเสาร์อาทิตย์พอมีโอกาสเข้าไปสำนักงานเสาร์อาทิตย์เนี่ยพวกผมก็จะรับแขกกันก็จะมีชาวบ้านมากหน้าหลายตาเนี่ยเดินเข้ามาบอกเฮ้ยแบตไม่ไหวว่ะขอเงินไปลงทุนนู่นทำนี่หน่อยจะไปหาหมอเนี่ยไม่มีเงินเลยเนี่ยเป็นพวกภาพตรงเนี้ยมันติดตาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องปากท้องเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดแล้วก็มันน่าจะเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดอันนี้เราจะคลี่ยังไงดีเนี่ยปัญหาปากท้องเพราะว่าเท่าที่ผมคุยกับนายแบงค์มาเขาบอกว่าเศรษฐกิจโดยมวลรวมเราไม่ได้แย่เศรษฐกิจไทยโตถึงขนาดที่เดี๋ยวแบงค์อาจจะต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นด้วยซ้ำแต่ในทางกับการเงินในกระเป๋าคนกับรากหญ้ากับน้อยลงเรื่องนี้แก้ยากกันนะส่วนทางกันตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยมันวัดมาจาก GDP มวลรวมอย่างเงี้ยมันวัดมาจากเจ้าใหญ่อะครับส่วนคนในชนบทคนชั้นกลางคนชั้นล่างเนี่ยเงินในกระเป๋าไม่มีแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องท้าทายมากที่รัฐบาลนี้แล้วก็รัฐบาลหน้าจะต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการศึกษาที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่มันจะทำให้เกิดความเท่าเทียมขึ้นในเรื่องการศึกษาแล้วมันก็จะทำให้ลดความเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องปากท้องได้ในที่สุดแต่นั่นคือระยะยาวเพราะนั้นระยะสั้นเนี่ยมันเป็นนโยบายที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ให้เงินอยู่ทุกเดือนเห็นด้วยไหมก็ช่วยเงินเข้ากระเป๋าให้เต็มๆนะอย่างน้อยคุณก็ไม่อดตายแน่นอนให้ปลากับให้เบ็ดอะครับครับชัดเจนให้เบ็ดขึ้นมากให้อาชีพดีกว่าครับดีกว่าให้เขามานอนรอเงินทุกเดือนคือเราไปช่วยเขาเนี่ยเราผมก็ถามกันเหมือนกันนะครับมีการคุยกันเหมือนเฮ้ยเราให้ไปเนี่ยศักยภาพความสามารถของเขาเนี่ยมันดีขึ้นบ้างเปล่าถ้าเขาไม่ดีขึ้นแปลว่าเราก็ต้องให้เขาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเราให้เนี่ยในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเราทำได้แต่มันควรที่จะมีแผนในระยะยาวด้วยว่าเฮ้ยเราจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของเขาอย่างไรเราจะเพิ่มความสามารถให้กับเขาเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองเนี่ยได้ยังไงด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราในภาพของรัฐนะครับควรที่จะคิดในประเด็นนี้ให้มากกว่าว่าการที่จะไปคิดแท็กติกเล็กๆน้อยๆว่าเฮ้ยเราจะให้เงินกับเขาอย่างไรครับนะครับสร้างงานมันสำคัญที่สุดแต่ทุกรัฐบาลก็พยายามทำนะถ้าผมสังเกตอยู่รัฐบาลนี้ก็พยายามทำรัฐบาลนี้ก็พยายามทำพยายามที่จะทำให้โครงการต่างๆฝึกอบรมต่างๆแต่บางทีมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลจริงๆว่าจะเข้าถึงการเรียนรู้ได้มากแค่ไหนเมื่อกี้พี่แบทเป็นห่วงเรื่องปากท้องพี่แชมป์เป็นห่วงเรื่องอะไรมากสุดครับสังคมตอนนี้ถ้าถามผมเป็นห่วงเรื่องการศึกษานะครับคือเราอาจจะเป็นเพราะที่พักเราคุยกันหลายๆครั้งในเรื่องของการศึกษานะครับเมื่อผมครั้งล่าสุดที่เราคุยกันเนี่ยเราดูเรื่องของผลพิซซ่าที่วัดออกมาเนี่ยโอ้น่าตกใจนะครับ70ประเทศในประเทศไทยอยู่อันดับที่55นะครับเดี๋ยวปีนี้ปี2018เนี่ยก็กำลังจะมีการทดสอบอีกทีนึงก็จะมาดูว่าผลเนี่ยมันจะกระเตื้องขึ้นขนาดไหนวิชาพื้นฐานเราสู้ก็ไม่ได้เลยคือเขาวัดคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็การอ่านออกเขียนได้นะครับเด็กไทยเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเราทำข้อสอบได้ดีนะครับมาถึงว่าอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราสอบผ่านและได้คะแนนดีแต่การได้คะแนนดีการที่เรียนเก่งเราวัดเด็กเรียนเก่งด้วยการที่เขาได้คะแนนสอบดีได้เกรดดีแต่เราไม่ได้วัดหรือว่าเฮ้ยการที่คุณได้คะแนนดีเนี่ยคุณสามารถที่จะวิชาความรู้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่าครับวันนี้เราจึงเห็นเด็กมากมายครับอ่านหนังสือออกนะครับแต่ไม่รู้ว่ามัน
เฮ้ยมันแปลว่าแปลว่าอะไรมันอ่านหนังสือออกเป็นพารากราฟพารากราฟพอสรุปเฮ้ยคุณเล่าให้ฟังนี่เรื่องอะไรที่เขาไม่รู้นะครับนี่คือปัญหาที่ผมคิดว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาเรื่องการศึกษาได้นะครับมันเป็นรากฐานที่สำคัญแต่อย่างที่บอกแล้วครับการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สามารถที่จะแก้ได้ภายในระยะเวลา2ปี3ปีมันต้องใช้ระยะเวลานานมากต้องสร้างรากฐานต้องสร้างรากฐานที่สำคัญเอาไว้ครับนะครับไม่ใช่หมายความว่าวันนี้พรุ่งนี้จะเยี่ยมใช่ครับเริ่มวันนี้อาจจะต้องรอผลิดอกออกผล10ปีนะฮะเหมือนที่กยศ.เขาพยายามทำอยู่เหมือนกันนะฮะวันก่อนพูดกับคุยกับผู้จัดการกยศ.เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วก็เป็นห่วงเรื่องปากท้องเรื่องการศึกษาซึ่งก็เป็น2เรื่องที่สำคัญครับเพราะฉะนั้นมาถึงคำถามสุดท้ายก่อนจะจบไลฟ์กันถ้าวันนี้ไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้นำรัฐบาลให้เป็นผู้วิเศษเลยก็ได้ดีดนิ้วปึ้งเปลี่ยนแปลงเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ในสังคมไทยอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรมากที่สุดครับวันนี้อยากเปลี่ยนมันณตอนนี้เลยถ้าเปลี่ยนได้ฮะใครอยากเปลี่ยนก่อนครับมันคำตอบผมว่ามันตอบไปแล้วนะครับก็สองเรื่องนี้นะครับเรื่องปากท้องกับเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่มันจะต้องเป็น first priority ที่จะต้องแก้ไขโดยด่วนครับแสดงว่าพี่แบบอยากจะเปลี่ยนคือให้คนไทยเลิกจนไม่มีใครจนทุกคนอยู่ได้ด้วยลำแข้งตัวเองคำว่าเลิกจนผมคิดว่าน่าจะพูดว่าให้เขาสามารถที่จะมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดได้ดีกว่าอันนี้ถ้าสมมติว่ามีอำนาจปุ๊บจะเสกให้เป็นอย่างนี้เลยจะไม่มีใครต้องมาไล่ขอเงินใครอีกแล้วไม่ต้องมาขอกู้ยืมรัฐบาลมาช่วยเหลือต้องมีนโยบายตั้งแต่เอื้ออาทรประชานิยมประชารัฐที่เปลี่ยนชื่อไปเป็นชื่อมาคล้ายๆกันก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าทุกคนก็จะสามารถอยู่ได้ตัวเองอันนี้พี่แบบเลือกแบบนี้พี่ชัดนะฮะผมเห็นคล้ายๆกันนะครับคือถ้าเลือกได้เนี่ยผมคงไม่เสกแบบเฮ้ยให้ทุกคนมีตังค์ในกระเป๋าเป็นล้านบาทเท่ากันหมดครับเพราะมันไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเลยเดี๋ยวมันก็หมดอีกครับครับคือถ้าเราผมเคยได้ยินทฤษฎีนึงเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเอาเงินทั้งประเทศเนี่ยมากองไว้ตรงกลางนะครับและเฉลี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้เงินเท่ากันไปหมดเลยเนี่ยนะครับภายในระยะเวลาไม่กี่ปีเนี่ยเงินตรงเนี้ยมันก็จะกลับไปสู่คนกลุ่มเดิมนั่นเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีวิธีคิดเขาไม่มีวิธีการที่จะทำอย่างไรที่จะช่วยเหลือตัวเองอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราจะทำได้เราต้องปูด้วยการศึกษาต้องสร้างโอกาสให้กับเขาต้องลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนเหล่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตมันจะดีขึ้นวันนี้ขอบคุณทั้งคู่ที่สละเวลาอุตส่าห์นี่มาจากอ่างทองเลยนะฮะแล้วก็ให้เกียรติกับรายการ The Standard Daily หวังว่าคุณจะมีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วก็หวังว่าสิ่งที่ทั้งคู่ตั้งใจมุ่งมั่นว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆในอนาคตอันใกล้ผมเชื่อว่าในมุมของผมนะฮะชาติไทยพัฒนาก็ถือว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่แล้วณตอนนี้ถูกส่งไม้ผลักต่อให้แล้วและก็น่าจะเป็นพรรคทางเลือกที่ดีอีกครั้งสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปของการเมืองไทยและประชาธิปไตยที่หลายคนรอคอยไม่รู้ว่าไลฟ์วันนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อย่างน้อยๆได้เห็นกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นความหวังใหม่ๆของเราหลายคนก็น่าจะรู้สึกอุ่นใจได้มากขึ้นว่าการเมืองแบบเดิมๆลูปแบบเดิมๆทะเลาะกันสุดท้ายก็ต้องมีคนกลางพยายามมาเป็นฮีโร่ขี่ม้าขาวเข้ามาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแบบนี้มันจะค่อยๆหายไปวันข้างหน้ามันจะไม่มีการเมืองแบบสาดเสียเทเสียคำว่าการเมืองคำว่านักการเมืองจะค่อยๆดูดีขึ้นในสายตาของพวกเราทุกคนยังไงก็ฝากไลฟ์นี้ไปด้วยใครที่อาจจะไม่ดูตั้งแต่ต้นมาดูย้อนหลังก็ได้นะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้จะไม่เครียดฮะพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องสบายๆเพราะว่าแขกรับเชิญจะเป็นนักร้องฮิปฮอปคนหนึ่งที่จะมาพูดถึงแง่มุมแล้วก็ชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าใครดูได้นะครับ2ทุ่มตรงเจอกับ The Standard Daily เรื่องวันนี้ที่คุณต้องรู้วันนี้ขอบคุณสูตรสวยๆจากพีมิดนะครับแล้วก็ขอบคุณ AS NextG เครือข่ายเร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้านอนแล้วหลับฝันดีถ้ามีอะไรดีๆก็อย่าลืมแบ่งปันกันด้วยสวัสดีครับ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 ขอบคุณนะครับขอบคุณครับมีอะไรที่อยากพูดให้ได้พูด